ดีครับสวัสดีครับมาพบกับรายการ The Politics ขาบ้านการเมืองกันเช่นเคยนะครับวันนี้เจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์17พฤษภาคม2567อยู่กับหนุ่มๆ2หนุ่ม นะฮะหนุ่มนึงคือหนุ่มอ๊อกเอกพัฒน์แล้วก็หนุ่มศิโรจน์ยังหนุ่มอยู่นะแน่นอนครับไม่หนุ่มครับทำไมคุณดูตะกุกตะกักก็ผมอยู่ในวัยสมัครสวได้ไงโอเคก็ยังหนุ่มอยู่มันมีเกณฑ์ว่า40ไหมคือคนอายุเกิน40ถ้าเรียกตัวเองหนุ่มก็เอ้าก็ภาษาข่าวสมัยนี้เขาเรียกหนุ่มใหญ่ไงคือตอนผมอายุ20เนี่ยนะคนอายุ40เนี่ยผมก็ด่าว่าขอโทษนะครับอันนี้ด่าตัวเองด้วยนะไอ้แก่ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอายุเกิน40จะบอกว่าเราหนุ่มผมก็อายตัวเองครับเพราะตอนผมอายุ20ผมเป็นคน40ผมก็เรียกว่านั่นแหละครับเฮ้ยแต่คติผมเนี่ยหนุ่มไม่หนุ่มเนี่ยอยู่ที่ใจใช่ๆมันอยู่ที่การมโนนั่นแหละนอกเรื่องวันศุกร์อยากให้บรรยากาศมันสบายๆสักนิดนึงนะครับแต่ว่าโอเคในเรื่องเนื้อหาการเมืองเนี่ยสัปดาห์นี้มันมีหลายประเด็นที่มันโอ้โหมันชวนให้อยากสนุกบางทีมันก็สนุกไม่ออกนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยประเด็นทางการเมืองถ้าจะมองมันให้สนุกมันก็สนุกดีเหมือนกันแต่ว่าในด้านนัยยะของการเมืองเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่เรียกว่าต้องจับตาดูกันชนิดแบบตานี่ห้ามกับพริบเลยมันสนุกแบบนี้แบบการเมืองน้ำเน่าเยอะไงเป็นสนุกแบบพวกเหมือนเราดูหนังจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะหนังแบบพวกคนมีเล่ห์เหลี่ยมว่าแต่ละคนจะหักเหลี่ยมโหดกันยังไงจะมีเหลี่ยมอะไรมาจะมีเหลี่ยมไอ้คนนี้จะหลอกคนนั้นยังไงไอ้คนนั้นจะหลอกคนนี้ยังไงแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นเรื่องซึ่งไปข้างหน้าประชาชนเป็นศูนย์กลางประชาชนได้ประโยชน์แต่มันเป็นเรื่องที่แบบเฮียคนนี้จะได้อะไรเฮียคนนี้จะได้อะไรแล้วมันจะหลอกกันยังไงจริงมันจริง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 ตกใจเลยครับนี่นี่ไงสะดุ้งเลยเนี่ยนึกว่าใครโทรเข้าตกใจโทรเข้าเสียงตัวเองเข้ามาเว้ยแต่จริงๆอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้ามองการเมืองแบบมองละครเนี่ยมันก็สนุกดีแหละแต่ว่าถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องที่น่าเป็นห่วงแต่เอาแหละในเมื่อมันเดินมาแบบนี้เนี่ยเราก็เลี่ยงไม่ได้ก็ต้องคุยต้องเล่าสองสามเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่หนึ่งหลายคนสงสัยวันนี้คนถามผมเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับก้าวไกลที่ตอนแรกเมื่อวานมีข่าวบอกว่าวันนี้จะเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีครับแต่ว่าท้ายที่สุดวันนี้คุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าพรรคมีมติแล้วว่าจะไม่ส่งทีนี้ตอนแรกจะส่งแล้วมีมติว่าไม่ส่งทีนี้อะไรขึ้นคนก็จะถามแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบางคนก็จะบอกว่าโอ้โหก้าวไกลไหนบอกคุณแรงเหลือเกินแรงไม่จริงหรือเปล่าแล้วปทุมนี่โอ้โหสสกี่คนนะ7คนเกือบยกจังหวัด6คน7คนทิ้งให้เพื่อไทยเหลือความหวังอยู่1ที่นั่งใช่เนี่ยคนก็เลยแบบอ้าวแล้วทำไมสุดท้ายคุณไม่ส่งนี่สำคัญมากนะใช่ใช่2คือโอเคในเมื่อไม่ส่งไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยอันเนี้ยโดยนัยยะทางการเมืองท้องถิ่นก็น่าสนใจระหว่างนายกชาญกับนายกแจ๊ดครับคนหนึ่งเคยอยู่กับเพื่อไทยเคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อไทยแต่วันนี้เขาอยู่ตรงข้ามส่วนอีกคนหนึ่งเดิมอยู่อีพักแต่วันนี้เขามาอยู่เพื่อไทยเนี่ยละโอ้มันก็หักเหลี่ยมโหดกันดีเขาเรียกว่าการเมืองรับลวงพรางอ๋อเหรอไม่รู้ผลประโยชน์ของประชาชนอยู่ตรงไหนแต่เปลี่ยนค่ายกันไปหมดตอนนี้นี่แหละเอ้าอาจารย์มือถือเขามีโปรเปลี่ยนค่ายเลยทำไมการเมืองจะมีโปรเปลี่ยนค่ายไม่ได้เวลาหาเสียงกับประชาชนไม่ค่อยบอกอย่างนั้นไงเดี๋ยวว่าไขปริศนากันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับก้าวไกลที่ปทุมธานีรวมไปถึงที่นครสวรรค์วันนี้ก็ดูเหมือนจะมีอะไรที่มีคำถามอยู่พอสมควรนี้นะครับเดี๋ยวมาว่ากันแล้วก็วันนี้ผมชวนมันมีหมายสำคัญในช่วงปลายสัปดาห์นี้หมายหนึ่งก็คือว่าเขาจะมีการแถลงข่าวบ้านแอนโทนีอันโทนีตามภาษาฝรั่งเศสที่ประเทศฝรั่งเศสที่คุณธนาธรไปซื้อซึ่งเดิมเป็นที่พำนักอาศัยของท่านปรีดีพนมยงค์และท่านบุรุษอาวุโสของบ้านเราแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ไปกันเยอะวันนี้ผมก็เลยชวนคุณช่อนะครับสนทนาจากฝรั่งเศสว่านัยยะของการซื้อบ้านที่อาจารย์ปรีดีเคยอยู่ครั้งนี้เนี่ยมันสำคัญอย่างไรกับการเมืองไทยเพราะตอนนี้คนอยู่ที่บ้านหลังนั้นกับคุณช่อเยอะเลยนะโอ้เยอะปิยบุตรก็อยู่แล้วคุณธนาธรคุณธนาธรก็อยู่แล้วก็เข้าใจว่าเริ่มมีคนไปมากขึ้นไม่แน่ใจมีคนตามไปด้วยใช่ไหมมีบางคนที่อยู่แถวๆนั้นอยู่แล้วอย่างคุณจิตตาโคชเดชแกก็บอกเดี๋ยวแกจะไปแจมด้วยแล้วเข้าใจว่าอาจารย์ชันวิทย์ก็ไปพี่จอยลูกของคุณศักดิ์ชัยบำรุงพงษ์เสนีสวพงษ์เนี่ยลูกเข้าใจว่าน่าจะอยู่แถวนั้นด้วยเหมือนกันโอเคอาจจะไปสมทบกันอาจจะไปสมทบกันนะครับเพราะฝรั่งเศสจริงๆก็ไปไม่ยากอยู่แล้วมันเชงเก้นมันเดินทางง่ายนายกก็ไปนี่ไงใช่ครับไม่รู้นายกจะไปเรื่องบ้านปีอาจารย์ปีดีหรือเปล่าจริงน่าไปนะคงไม่ไปหรอกเห็นว่าขึ้นไฟเดียวกันด้วยคงไม่กล้าเดี๋ยวรอดูนายไม่พอใจนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแล้วก็เรื่องใหญ่วันนี้คนอื่นใหญ่แล้วแบบไม่รู้นะแต่ผมว่าเรื่องนี้ห้ามกระพริบตาและต้องจับตาใกล้ชิด
มี40สว.เขาเข้าชื่อกันเสนอต่อสามนูนให้วินิจฉัยหน่อยว่ากรณีที่มีการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันขาดคุณสมบัติหรือเปล่าโอ้อันนี้เรื่องใหญ่นะซึ่งเขายื่นไม่ได้ยื่นคุณพิชิตคนเดียวนะเขายื่นนายกด้วยใช่ๆในฐานะคนรับทราบใช่เพราะว่าคุณพิชิตแกเคยโดนคดีไงผมเรื่องคดีคุณพิชิตผมไม่คนทุกวันนี้ลืมไปหรือยังเนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะคือแกเคยติดคุกนะใช่ไหมครับจากการที่เอาถุงขนมไปวางที่ศาลข่าวใหญ่แล้วในถุงมีเงินอยู่ไงแล้วตอนเป็นช่วงที่คดีคุณทักษิณขึ้นศาลมุมมองคนทั่วไปคือเหมือนกับไปให้สินบนศาลนะพูดตรงๆคือผมเข้าใจว่าทางคุณพิชิตก็พยายามจะเคลียร์เรื่องนี้แล้วพยายามจะชี้ว่าเฮ้ยตัวเองมีความบริสุทธิ์แล้วก็เคลียร์เรื่องนี้หมดแล้วแต่ทีนี้ก็นี่แหละฮะต้องมาว่ากันเพราะ40สว.เขาบอกแต่เขาดูแล้วเนี่ยมันเข้าข่ายนะเรื่องคุณสมบัติเราจะไม่ได้โดนแค่ตัวคุณพิชิตน่าจะโดนไปถึงนายกด้วยใช่ผมว่าอันเนี้ยในมูฟเมนต์ทางการเมืองในจังหวะที่สวใช่เลือกนายกไม่ได้แล้วนะใช่ๆแล้วคุณพิชิตเองก็พูดจริงๆมีเรื่องให้ตั้งคำถามเยอะจริงไงใช่ในแง่บทบาททางการเมืองเนี่ยถึงบอกไงแต่ละเรื่องวันนี้โอ้โหครับชวนคุยกันดีเหลือเกินเอาละฮะเดี๋ยวจะได้มาคุยกันแต่ว่าช่วงนี้สอบถามก่อนคำถามของเราวันนี้ท่านเห็นด้วยกับสวกว่า40คนที่ไปยื่นสารรัฐธรรมนูญถอดถอนคุณเศรษฐาคุณพิชิตพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่นะฮะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมูฟเมนต์นี้ที่เกิดขึ้นก็แสดงความเห็นเข้ามาได้นะครับใน YouTube มติชน TV แล้วก็ Facebook The Politics ก็จะมีโพลขึ้นให้ทำโพลเสร็จก็อย่าลืมมาพูดมาคุยกับเราตลอดทั้งรายการนะครับแล้วก็ร่วมซัพพอร์ตก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้เอาจริงๆตั้งแต่ยังไม่เริ่มรายการเนี่ยก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้เขาแข่งกันหรือยังไงเปิดรายการเขาแจกกิฟต์ก่อนเลย คุณนิติพลมาก่อนเลย10กิฟต์นะฮะโอ้รายการแล้วนี่คนรวยเยอะครับนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเนี่ยคุณคริสคุณนิติพลคุณอัชคุณเดวิดคุณโมบายคุณคนเท่ากันนะคุณสาวภาคุณอิสระนะครับคุณอินดี้คุณ JKO คุณถุงตังโอ้วันนี้มากันคึกคักทีเดียววันศุกร์คุณมาสเตอร์แพนด้าด้วยนะครับที่เข้ามาคุยกันแล้วแล้วก็ใน Facebook ก็สวัสดีทุกท่านด้วยที่เข้ากันมาแล้วนะครับขาประจำแถวหน้ากันเรียกว่ามากันไวกันทีเดียวนะครับเอาละฮะนี่บางส่วนนี่มาแป๊บเดียว 2,000 แล้ววันนี้คนแสดงว่าตื่นตัวทางการเมืองบ้างผมเอาเรื่องแรกเลยวันนี้เรื่องแรกที่เกริ่นกับอาจารย์ศิโรจน์ไปว่าการเมืองบ้านเราบางทีมันก็แปลกดีเหมือนกันบางทีมันก็ไม่ต้องการคำอธิบายบางทีมันก็ต้องการคำอธิบายหรือบางทีดูการเมืองเหมือนดูละครอย่างที่อาจารย์บอกอะใช่แต่ว่าจริงๆทุกเรื่องมันมีคำอธิบายแหละเพียงแต่ว่ามันจะเล่าได้แค่ไหนไงใช่ใช่คือบางเรื่องเล่าไปเนี่ยคนเล่าจะซวยเองใช่หรือบางทีเล่าคนเล่าไม่ซวยแต่คนที่เล่าให้ฟังเขาจะซวยอ๋อใช่มันมีหลายเรื่องในประเทศเราเนี่ย บางทีเรารู้แต่เราเล่าไม่ได้นะเพราะเรากลัวว่าคนที่เล่าให้เราฟังเนี่ยถ้าเราเล่าเขาก็จะรู้ว่าคนเล่าคือใครใช่แล้วคนเล่าเนี่ยจะซวยแทนเราทีนี้ไอ้ตรงนั้นมันปลายเหตุผมเอาต้นเหตุก่อนที่เล่าไปก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยในกลุ่มไลน์นักข่าวมันมีการส่งข่าวมาบอกว่าเดี๋ยวคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลจะพาผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีก้าวไกลเนี่ยไปสมัครในวันนี้นะครับในช่วงเช้าครับอันนี้คือหมายที่ส่งมาตอนเช้าเราก็โอเคแสดงว่าก้าวไกลเขาหาตัวทันเขาเจอตัวแล้วแต่ปรากฏสักเย็นๆครับอาจารย์เขาส่งมาอีกรอบบอกว่ายกเลิกหมายนี้ก่อนนะครับเราก็เกิดคำถามเลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมอยู่ๆตอนแรกเหมือนจะไปแต่สุดท้ายไม่ไปก็โอเคเขาอาจจะไม่อยากแถลงข่าวเลยก็ว่าไปปรากฏวันนี้ชัดเจนเลยคุณชัยธวัฒน์แถลงตั้งแต่ตอนเช้าเลยบอกว่าไอ้ประเด็นการเลือกนายกอบจเนี่ยนะฮะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยมีมติไม่ส่งผู้สมัครนายกอบจปทุมธานีในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้และขอประกาศให้ทราบชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลแล้วก็ส.ส.ของพรรคไม่ได้สนับสนุนหรือร่วมมือกับผู้สมัครนายกอบจปทุมธานีคนหนึ่งคนใดทั้งสิ้นและแกก็ให้เหตุผลบอกว่าด้วยไอ้การเลือกนายกอบจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นอย่างกระทันหันจากที่อดีตนายกแกใช้เทคนิคนะชิงลาออกเพื่อฉวยโอกาสสร้างความได้เปรียบทางการเมืองให้แก่พรรคตนเองครับพรรคก้าวไกลต้องขอโทษพี่น้องที่เราไม่สามารถสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครนายกอบจที่เหมาะสมได้ทันเวลารับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้อันนี้คือสิ่งที่เมื่อเช้าทางฝั่งของคุณชัยธวัฒน์เขาเป็นคนแถลงครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอเคโดยมติคือไม่ส่งครับแต่เท่าที่ผมสำรวจความคิดเห็นของคนก้าวไกลทั้งคนที่ไม่ใช่คนปทุมและคนปทุมเขารู้สึกว่าเขาเสียดายใช่พอเขารู้สึกว่า1ปทุมเนี่ย
เป็นพื้นที่ที่ก้าวไกลได้ส.ส.เยอะมากใช่ก็เกือบเหลืออยู่เขตนึงที่ไม่ได้เหลือ1คนที่ให้เพื่อไทยไว้เพื่อที่จะได้จะได้แบบไม่ได้อ้างว่าเพื่อไทยแพ้ยกจังหวัดเออ6จาก7ช่วยรักษาหน้าให้เพื่อไทยใช่6จาก7เนี่ยเขาไม่ได้เออ6จาก7คือสิ่งที่ก้าวไกลได้จากส.ส.ปทุมธานีเขาเลยรู้สึกเสียดายว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ส่งครับทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าไอ้เบื้องหลังการตัดสินใจแบบนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตอนแรกดูเหมือนจะส่งเพราะให้หมายข่าวมาแล้วครับแต่สุดท้ายชักกลับเนี่ยคือลึกๆคนก็ยังรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ากับทางฝั่งของก้าวไกลทีเนี้ยมันก็เลยนำมาสู่ประเด็นตรงเนี้ยแล้วก็พยายามหาคำตอบกันแต่ผมต้องทบทวนเท้าความนี้ก่อนว่าคือจริงเนี่ยนายกอบจปทุมธานีเนี่ยก้าวไกลเขาหวังนะครับเขาหวังอย่างที่ปัจจัยที่เราบอกใช่คือพื้นที่เขาพร้อมไงแล้วปทุมธานีจริงๆก็คือเหมือนกรุงเทพไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นกรุงเทพเนี่ยมันคือความเป็นเขตเมืองไปแล้วใช่คือกรุงเทพเนี่ยเขาได้เกือบยกจังหวัดใช่เหลือ1เขตไว้ให้อิมธีรรัตน์ปทุมเนี่ยก็เหลือ1เขตไว้เพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยลงไปยังไงก็ได้ก้าวไกลอาจจะไม่ชอบพูดแบบนี้แต่ชาวบ้านมองแบบนี้ว่าคือเขาพร้อมเลือกพร้อมเขาเลือกก้าวไกลคือแบบประชาชนสั่นแล้วตอนนี้เขาพร้อมเลือกทีนี้กระแสข่าวแรกที่ออกมาเลยนะมันมีรายงานบอกว่าซึ่งนี้ผมว่ายืนยันได้เพราะทุกคนก็เห็นตรงกันว่าก็มีความพยายามจะพูดคุยเจรจากันอยู่ระหว่างทีมก้าวไกลซึ่งก้าวไกลประกอบไปด้วยทีมจังหวัดแล้วก็ทีมส่วนกลางแต่ว่าเอาภาพใหญ่ๆคือกรรมการในการสรรหานี่แหละก็มีการพูดคุยติดต่อกันกับทางฝั่งของนายกอบจคนล่าสุดก็คือบิ๊กแจ๊ดคุณคำนวณวิทย์เนี่ยโดยเป้าหมายคือคุณคำนวณวิทย์ก็ต้องการให้ลูกชายคือคุณตีลุบเนี่ยมาลงในนามก้าวไกล คุณตีลุบเข้าใจว่าปัจจุบันเป็นนายกเทศมนตรีมั้งใช่ไหมทีนี้ก็มีการคุยกันจริงมีการเจรจากันจริงแต่ว่าไอการเจรจาเนี่ยมันไม่แบบถึง 100% ไงมันอาจจะมาค้างกันอยู่ที่สัก 90% ครับแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขบางประการที่อาจจะยังคุยกันไม่ลงตัวแต่ปรากฏท้ายที่สุดเนี่ยก็ค้างเงียบไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยกระทั่งว่ามีข่าวมาล่าสุดว่าบิ๊กแจ๊ดประกาศลาออกจากตำแหน่งครับทุกคนก็เลยอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นทีนี้พอลาออกเนี่ยความน่าสนใจก็คือว่าแล้วก้าวไกลทำยังไงซึ่งมีรายงานบอกก้าวไกลเองก็พยายามจะหาผู้สมัครมาลงครับพยายามหาผู้สมัครมาลงแต่ว่าท้ายที่สุดด้วยประการใดก็ไม่แน่ใจก็เลยมาจบแบบนี้ว่าไม่ส่งก็คือถ้าเมื่อวานนี้ก้าวไกลเขานัดจะเปิดตัวผู้สมัครครับใช่ไหมครับแล้วก็มีกระบวนการหาผู้สมัครมาลงก็แปลว่าเขาต้องได้ตัวผู้สมัครแล้วใช่ไหมเพราะว่าเขานัดเปิดตัวผู้สมัครนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือเขาต้องได้ตัวผู้สมัครแล้วไม่งั้นเขาไม่นัดเปิดตัวใช่แต่เมื่อเขาได้เปิดตัวนัดเปิดตัวผู้สมัครแล้วเนี่ยอันนี้ข้อเท็จจริงคือมีการนัดเปิดตัวเพราะข้อเท็จจริงเนี่ยแปลว่าเขาต้องได้ตัวคนลงแล้วในนามก้าวไกลถูกแต่อยู่ดีๆเนี่ยนะครับการนัดเปิดตัวกลายเป็นการบอกว่ายังไม่เปิดตัวนะมันก็แปลว่าคนที่เขาจะมาสมัครกับก้าวไกลเนี่ยเขาต้องถอนตัวผมว่ามันก็มีอยู่แค่นี้แหละถูกเพราะฉะนั้นก็จริงๆไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนก้าวไกลได้คนแล้วจะประกาศตัวแล้วจะเป็นใครจะเป็นคุณกอคุณขอคุณคออะไรก็ว่าไปเพราะตอนนี้เขาไม่เปิดตัวแล้วนี่ใช่มั้ยครับแล้วพอตอนหลังมีการประกาศยกเลิกการเปิดตัวก็แปลว่าคนที่จะมาเป็นเนี่ยแหละเขาอาจจะเปลี่ยนใจเขาอาจจะเปลี่ยนใจซึ่งการเปลี่ยนใจเนี่ยการถอนตัวเนี่ยมันมาได้หลายปัจจัยนะครับแต่ถ้าคนเราตัดสินใจจะลงนายกอบจในนามก้าวไกลถึงขั้นที่พรรครอจะเปิดตัวแล้วเนี่ยตอนเช้าเตรียมจะเปิดตัวกันแล้วพอตอนเย็นเนี่ยบอกว่าไม่เปิดตัวแล้วเนี่ยแปลว่าปรับเขาต้องเปลี่ยนใจใช่ทีนี้การที่เขาปรับเขาต้องเปลี่ยนใจเนี่ยอันนี้น่าสนใจมันต้องมีพลังพิเศษไปกดดันให้เขาเปลี่ยนใจสาเหตุในการเปลี่ยนใจนี่คืออะไรใช่คือถ้าคนเราตัดสินใจลงนายกอบจแล้วรอแค่เปิดชื่อเนี่ยนะแล้วอยู่ดีจะมาเปลี่ยนใจเนี่ยไม่มีหรอกไอ้ประเภทเมียไม่ให้มาพ่อไม่ให้มาผัวไม่ให้มามีเรื่องเมียไม่ให้มาเนี่ยบางคนอ้างอย่างนั้นนะครับจริงๆบางคนอ้างอย่างนั้นจริงๆถ้าผมมีครอบครัวตอนคนชวนผมลงสอบผมอาจจะอ้างอย่างนี้มันก็ได้เมียไม่ให้มาอ้างไม่ได้กรณีนี้ผมคิดว่าก็คือมันเป็นการถูกกดดันอย่างแน่นอนนะครับแต่จะกดดันโดยใครเนี่ยผมว่าเราพูดไม่ได้คือไม่ใช่เราพูดไม่ได้เราไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงเจ้าตัวเขาต้องเป็นคนพูดแต่ถ้าดูจากสิ่งที่อาจารย์ว่ามาหรือที่ผมได้รับข้อมูลมาคือมันต้องมีการกดดันนะครับเพียงแต่ว่าการกดดันเนี่ยมันกดดันจากใครถ้าดูกดดันเพราะงานที่จะต้องเจอข้างหน้าด้วยงานเพราะการเมืองในท้องที่ผมว่าคีย์เวิร์ดที่คุณชัยธวัฒน์พูดคือคุณชัยธวัฒน์ใช้คำว่าการเมืองเก่าผมว่ามันมีกระบวนการของการเมืองเก่าเนี่ยแหละกดดันคนที่เขาจะลงสมัครนายกอบจในนามก้าวไกลจนถึงจุดที่เ
พอเขาตัดสินใจลงแล้วมันก็อาจจะมีคนบอกเฮ้ยถ้าคุณลงคุณจะโดนแบบนี้เพราะว่าในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่านักการเมืองเก่าๆหรือกลุ่มอิทธิพลการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเวลาเขารู้ว่าใครจะลงสมัครส.ส.หรือนายกอบจ.ที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะมีแก๊งขาใหญ่ประจำจังหวัดไปคอยขู่เฮ้ยถ้าคุณลงเนี่ยคุณระวังนะถ้าคุณไม่ได้เนี่ย คุณจะเจออะไรหรือถ้าคุณได้ขึ้นมาเนี่ยครอบครัวคุณจะโดนอะไรบ้างมันมีอย่างนี้จริงๆนะหลายพื้นที่เนี่ยคนที่จะประกาศตัวลงส.ส.หรือนายกอบจ.เขาถึงไม่ประกาศตัวจนนาทีสุดท้ายไงใช่เพราะประกาศปุ๊บเนี่ยอำนาจมืดในแต่ละพื้นที่มันมีทีนี้เท่ากับมันสองขยักเนาะขยักแรกเนี่ยคุยกับลูกชายของคุณคำนวณวิทย์คุยจริงเอาแหละแต่ว่าอาจจะคุยอะไรกันไม่จบอาจจะมีเงื่อนไขบางประการที่ทำด้วยกันไม่ได้แต่สุดท้ายคุณคำนวณวิทย์ก็ตัดสินใจว่าประกาศลาออกก่อนนำไปสู่การเลือกใหม่ก็เท่ากับว่าไอ้ที่คุยไว้ก็คือจบไปด้วยทีนี้ไอ้กระบวนการใหม่คือต้องรีบหาผู้สมัครใหม่แล้วเข้าใจว่าคงด้วยกระบวนการเวลาที่มันมีอยู่เอาพูดกันตามตรงมันก็ไม่เยอะครับทีนี้พอไม่เยอะเนี่ยสเปคที่อยากจะได้ดั่งใจมันอาจจะไม่ 100% แต่โอเคก็ได้ตัวแต่สุดท้ายพอเหมือนจะได้แล้วแต่สุดท้ายไม่ประกาศเนี่ยมันก็เลยกลับมาสู่จุดที่อาจารย์บอกอ่ะอันนั้นก็เรื่องนึงซึ่งแน่นอนแหละในระยะยาวเดี๋ยวมันจะเป็นคำถามเป็นปัญหากับก้าวไกลที่ต้องไปแก้กันต่อแต่เมื่อสนามนี้ไม่ได้สนามสอบจเท่าที่ได้รับรายงานมาดูแล้วยังไงก็ต้องส่งอันนี้เรียงไม่ได้ครับอันนี้คนก็ถามเยอะว่าทำไมไม่ส่งถ้าสนามสอบจยังไม่ส่งอีกเนี่ยปัญหามันจะเกิดใช่อันนี้ต้องส่งจริงๆนายกอบจก็ควรจะส่งแต่ว่าผมมันว่ามันโอเคด้วยมันมาอย่างนี้แล้วอะคือเท่าเจ้าตัวเขาเปลี่ยนใจเนี่ยมันต้องมีอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากอะที่ทำให้เขาต้องเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายมันก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องอันนี้เดี๋ยวต้องไปหาคำตอบกันต่อแต่ทีนี้ไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยอาจารย์อันนี้น่าสนใจก้าวไกลก็ว่าไปนะไอ้ที่เหลืออยู่ตอนนี้เท่ากับว่า2บิ๊กเนม1คือคุณคำนวณวิทย์ที่ตัดสินใจลงเอง2คือนายกชาญพวงเพชรซึ่งก็เคยเป็นอดีตนายกอบจของคุณชาญนี่บิ๊กเนมมั้ยจริงๆในอดีตนี่ถือว่าบิ๊กเนมนะแต่ตอนนี้คุณชาญนี่ถือว่าบิ๊กเนมแต่ว่ารอบที่แล้วแกก็แพ้ชาญพวงเพชรชุนละเอียดเอ้ยยังไม่รวมกันสิเดี๋ยวคนจะงงเอ้าเพื่อไทยไงคุณชาญเดิมเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าในพื้นที่ของปทุมธานีแล้วก็มีชื่อเสียงมายาวนานแต่ว่าท้ายที่สุดรอบนี้เนี่ยเขามาบรรจบกับเพื่อไทยครับคือเดิมเนี่ยเพื่อไทยก็มีสายเชื่อมโยงอยู่กับคุณคำนวณวิทย์คุณคำนวณวิทย์สมัยเป็นตำรวจเนี่ยในห้องแกเนี่ยแกเขียนไปเลยว่ามีวันนี้พอพี่ให้ก็ชัดเจนอ่ะรูปไหว้คุณทักษงทักษิณ อะไรเงี้ยแกภูมิใจด้วยนะแต่วันเนี้ยโอเคการเมืองมันก็สลับขั้วเปลี่ยนข้างกันนะ คุณคำนวณวิทย์ก็ลงในนามของทีมแกและคุณชาญก็ลงในนามของเพื่อไทยผมว่ามันกลายเป็นว่าเนี่ยบิ๊กกับบิ๊กในพื้นที่ท้องถิ่นของปทุมเนี่ยเจอกันแต่เงื่อนไขความน่าสนใจอยู่ตรงนี้1มันสลับขั้วกันอาจารย์ครับ2ก็คือว่าเดิมเนี่ยพื้นที่ของปทุมเนี่ยคือพื้นที่หลักของเพื่อไทยมาตลอดแต่ว่าเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยแพ้ให้ก้าวไกลราบคาบเลยราบคาบจริงทีเนี้ยแล้วแพ้ให้กับคนใหม่หมดด้วยนะใช่มันแปลว่าไอ้คนที่เคยเป็นบิ๊กเนี่ยมันก็เสียพลังไปพอสมควรอาจจะกลายเป็นเรื่องเก่าไปแล้วใช่คือเคยบิ๊กเมื่อ8ปีก่อนแต่ตอนนี้ลิตเติ้ลไทนี่ไทนี่แล้วจุ๋มจิ๋มแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าคือคนระดับคุณทักษิณเนี่ยนะผู้นำจิตวิญญาณเพื่อไทยเนี่ยเขารู้สึกว่าแพ้แบบนี้เขาไม่ได้เขาต้องเอาพื้นที่ปทุมกลับมาเขารู้สึกว่าปทุมเนี่ยมันคือพื้นฐานของคนเสื้อแดงมันคือพื้นฐานที่เพื่อไทยต้องเอากลับมาให้ได้เพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยคุณทักษิณจะนำทัพเองเอ้าก็นี่ไงเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพเลยจะไปงานอาจารย์ดูสิมีงานบวชระดับงานบวชนี่อดีตนายกไปเองอดีตนายกไปเองและงานบวชนี้เป็นงานบวชของหลานนายกเบี้ยวซึ่งก็เป็นคนพื้นถิ่นของปทุมเป็นนักการเมืองท้องถิ่นของปทุมตระกูลหลีนวรัตน์ไงก็คือเครือข่ายเพื่อไทยเครือข่ายที่จะอยู่กับเพื่อไทยในการลงอบจรอบนี้ใช่แล้วจัดงานบวชให้หลานอาจารย์ดูโปสเตอร์เด็กเอาไงนะอดีตนายกมาเองอ่ะแล้วจะขึ้นเวทีด้วยอ่ะแล้วบอกว่าจะพาคุณชาญขึ้นเวทีด้วยแล้วไม่ได้ขึ้นเวทีธรรมดางานนี้โต๊ะจีน 3,000 โต๊ะนะครับเอาไงอ่ะนี่ไงกกต.ว่าไงอ่ะโต๊ะจีน 3,000 โต๊ะว่าไงอ่ะนี่ไงเขามาจริงเขาเอาจริงงานนี้เขาเอาจริงก็ไม่ธรรมดาจับโต๊ะจีนมันโตเท่าไหร่ผมไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันมีหลายเกรดมันมีหลายราคาสมมติเอาแบบเลือกเอาแบบเกรดละ 5,000 มันมีไหมโต๊ะจีนเกรดละ 5,000 มีก็อาหารก็หรูๆไงมีสิสมมติโต๊ะจีนเขาจัดให้อาจารย์ได้หมดแหละโต๊ะละ 10,000 เขาก็จัดให้ได้ผมว่าไอ้งานนี้คงไม่ถึงโต๊ะละ 10,000 แต่คนจัดคนล้มละลายนะครับถ้าโต๊ะละ 5,000 3,000 โต๊ะก็เป็นล้านแล้วนะใช่ไงเนี่ย15ล้านอาจารย์ดูเขาขึ้นป้ายเห็นไหมคนในพื้นที่กระซิบมาบอกว่าแล้วนี่ขอโทษนะไอ้ขึ้นป้ายเนี่ยรถหลวงด้วยนะเอารถหลวงดิเนี่ยรถเทศบาลนี่รถเทศบาลนะน้ำมันประชาชนรถจากภาษีประชาชน
ขึ้นป้ายงานที่คุณทักษิณจะไปงานบวชให้เนี่ยคนในพื้นที่กระซิบมาบอกเฮ้ยเจริญนะครับมันได้ด้วยเหรอแบบนี้มันไม่ต้องถามนะครับมันไม่มีอะไรให้ถามนะครับรถเทศบาลรถจากภาษีประชาชนนะครับขึ้นป้ายในงานที่คุณทักษิณจะไปเป็นประธานงานบวชให้ไอ้อย่างนี้ถ้าผมมีหลานมากเนี่ยผมจัดงานบวชให้หลานเนี่ยผมขอรถเทศบาลไปขึ้นป้ายให้หลานผมได้ไหมครับก็ลองดูดิผมไม่มีหลานเป็นอาจารย์เขาจะไม่ให้ก็ได้ผมไม่มีหลานไงแต่ว่าคำถามอย่างนี้คือทำไมทำอย่างนี้ได้อะนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ที่ประเด็นคือเขาเอาจริงนะเขามาจริงแล้วหลีนวรัตน์นี่เป็นนามสกุลของสสคนเดียวในปทุมของเพื่อไทยในรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนแหละว่าตระกูลนี้ก็อาจจะเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันในการที่จะเป็นแบ็กอัพหรือไม่ในการที่จะสู้ศึกนายกอบจครั้งนี้แต่ประเด็นคือกลายเป็นอาจารย์รอบนี้เนี่ยคนสู้กันคุณชาญซึ่งเพื่อไทยหันกลับมาหนุนแล้วคุณทักษิณและมีรายงานว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะมาเองด้วยนะจะมาช่วยหาเสียงด้วยต้องมาชนกับคุณคำรณวิทย์ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าอะไรนะในห้องเขามีรูปที่คุณทักษิณติดยศให้ได้เขียนว่ามีวันนี้พอพี่ให้มันจะหักกันยังไงทีนี้มันกลายเป็นว่าต้องมาสู้กันเองไงสิไม่ครับผมคิดว่าคุณแจ๊ก็ไม่สนใจก็คือถ้าไม่ได้เป็นนายกอบจแกก็ไม่ยอมครับก็เหมือนตอนสมัยอบจเชียงใหม่ที่สวกังสวกองคุณทักษิณหนุนน่ะใช่ไหมครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคุณบุญเลิศว่าหรือใช่บุญตระกูลบุญอุปกรณ์ตระกูลบุญอุปกรณ์ซึ่งอยู่คุณทักษิณมานานก็ลงแข่งกับคุณทักษิณรอบนั้นก็มันเพราะว่าเออนี่มันคล้ายๆกันเลยนะเนี่ยคล้ายๆกับที่เชียงใหม่เป๊ะตอนนั้นที่เชียงใหม่เนี่ยสวกองลงแล้วเพื่อไทยก็ไม่รู้เพื่อไทยหรือเปล่าแต่นายกอบจคือสวกองเนี่ยก็ลงแล้วก็ขนเพื่อไทยไปหมดนะครับจัดเวทโอ้ยตอนผมก็ไปด้วยนะครับมีคุณพิชัยนฤชพันธ์คุณเฉลิมคุณจตุรลนใครต่อใครไปหมดเลยเพราะว่าต้องการไปปราบตระกูลบุรุณุปกรณ์ของคุณกุ้งนะครับแล้วตอนฝั่งนั้นเนี่ยเขาก็เอาคุณจตุพรไปปราศัยกันนะครับแล้ววันสุดท้ายของการปราศัยในเวทีใหญ่ของสวกองเนี่ยก็ถึงขั้นที่แบบต้องมีจดหมายจากคุณทักษิณว่าพี่น้องเนอร์รักผมเลือกสวกองเนอร์อย่าลืมผมเนอร์นะครับผมว่าเนี่ยรอบเนี้ยมันจะเป็นการแข่งที่ในปทุมเนี่ยโอ้โหดุเดือดพอสมควรเพราะผมว่าเอาจริงๆนะคุณคำรณวิทย์ก็รู้ไส้รู้พุงเพื่อไทยรู้ไส้รู้พุงคุณทักษิณดีรู้ไส้รู้พุงคุณชาญดีครับแต่ทีเนี้ยคุณชาญเนี่ยโอเคแน่นอนแหละแกก็มีฐานคะแนนของแกอยู่บวกกับได้พลังจากเพื่อไทยไปด้วยแต่คุณคำรณวิทย์เนี่ยครับฐานคะแนนจะมาจากไหนเนี่ยน่าสนใจหรือเขาหวังว่าเขาจะใช้ฐานคะแนนจากก้าวไกลหรือเปล่าบวกกับฐานของคนเสื้อแดงปทุมที่อาจจะไม่ใช่เสื้อแดงที่เห็นด้วยกับเพื่อไทยหรือเปล่าครับหรือว่าจะแบรนด์คุณคำรณวิทย์แกก็มีแบรนด์ที่แกก็มีแบรนด์ของแกอยู่แกคุณคำรณวิทย์ที่ปทุมเนี่ยมีความคล้ายอาจารย์ชาติชาติคือมีแบรนด์ของตัวเองซึ่งสามารถสร้างคะแนนด้วยตัวเองได้เหมือนกันนะครับแล้วก็คำว่าคะแนนของเพื่อไทยณเวลานี้เราก็ไม่รู้ว่ามันมีความเป็นเอกภาพแค่ไหนเพราะว่าสสก็ไม่มีถ้าเมื่อสสไม่มีเนี่ยใครจะเป็นศูนย์กลางในการรวมคะแนนเพื่อไทยคือถ้าคุณทักษิณมาเล่นเองแปลว่าคุณทักษิณจะต้องเป็นคนที่เป็นบทบาทในการเก็บงานละเอียดเองนะใช่นั่นคือคุณทักษิณจะเป็นบทบาทในการเก็บคะแนนของคนที่เคยเลือกเพื่อไทยต่างๆเนี่ยซึ่งกระจายเพราะว่าแพ้ราบคาบรอบที่แล้วเนี่ยคุณทักษิณต้องมาไล่จี้ว่าแต่ละเขตจะขนคะแนนมาได้เท่าไหร่คุณทักษิณจะทำอย่างนั้นไหวไหมล่ะตอนนี้อันนี้ก็น่าคิดแต่มันก็เป็นการวัดพลังแล้วถ้าทำแล้วเนี่ยเกิดแพ้ขึ้นมาคุณทักษิณจะเอายังไงอันนี้ต้นทุนนี้ก็หนักนะครับใช่เพราะว่าคุณทักษิณในการเลือกนายกอบจที่เชียงใหม่เนี่ยกว่าที่จะชนะได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ความน่าสนใจนะอาจารย์สมมติว่าถ้าเพื่อไทยเขาปักธงนายกอบจปทุมได้เนี่ยในแง่การเมืองเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นงานที่ไม่ง่ายสำหรับก้าวไกลเหมือนกันนะเพราะมันจะสองเด้งคือหนึ่งท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นของเพื่อไทยแล้วส่วนกลางก็เป็นเพื่อไทยอีกเนี่ยการต่อสู้ในเชิงการเมืองด้วยหลายเลเยอร์ที่มันซ้อนกันอยู่เนี่ยมันจะทำงานลำบากเหมือนกันสำหรับสสในพื้นที่ของปทุมของก้าวไกลสสเนี่ยพูดจริงผมไม่ค่อยกังวลนะครับเพราะว่าสสกับนายกอบจมันคนละส่วนงานกันแล้วนายกอบจโดยธรรมชาติเนี่ยไม่ยุ่งกับสสหรอกคือยังไงสสโอเคอาจจะเป็นต่อให้เป็นสสฝ่ายค้านเนี่ยนะมันมีโอกาสใหญ่กว่าแล้วมันมีโอกาสใหญ่กว่านายกอบจได้แต่ส่วนหนึ่งที่จะดุลได้ต้องไอตัวสอบจเนี่ยอันนี้ต้องใช่ใช่แล้วถ้าเกิดก้าวไกลถ้าเกิดก้าวไกลจะยืนพื้นในท้องถิ่นต่อไปนะเพราะฉะนั้นถ้าก้าวไกลคือไม่ว่าใครได้นายกอบจแต่ถ้าก้าวไกลได้สภาอบจถล่มทลายเนี่ยนะไม่มีอะไรเลยแล้วอย่าลืมว่าบารมีคุณทักษิณในวันนี้กับสมมติเทียบกับเชียงใหม่โมเดลที่คุณทักษิณกับเพื่อไทยเนี่ยหนุนสวกองคือคุณพิชัยนะครับแล้วบุรุณุปกรณ์เนี่ยกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมบุญเลิศเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมไปดูคะแนนย้อนหลังเนี่ยในยุคที่คุณทักษิณเครดิตดีกว่าตอนนี้นะรอบนั้นที่เชียงใหม่เนี่ยคนที่คุณทักษิณหนุนเนี่ยได้ 420,000 ส่วนบุญเลิศบุรุณุปกรณ์เนี่ยได้ 350,000 นะครับแพ้กันไปแค่ประมาณ 70,000 คะแนน
ไม่เยอะนะคือฝ่ายคุณทักษิณมีคนเลือก 51% ฝ่ายบุญเลิศบุญรุปกรณ์มีคนเลือก 42% ห่างกันแค่ 10% นั่นคือที่เชียงใหม่ในยุคที่คุณทักษิณเนี่ยเครดิตยังดีกว่านี้แล้วนี่คือปทุมในยุคที่เพื่อไทยเนี่ยได้ส.ส.1รายแล้วยังไม่รวมถึงว่าไอ้การเมืองระดับประเทศตอนนี้ของเพื่อไทยกับของก้าวไกลในแง่เรตติ้งภาพเพื่อไทยนะวันนี้เป็นยังไงนะครับคุณทักษิณอาจจะคิดว่าจะเอาคะแนนคนเสื้อแดงมาคนเสื้อแดงยังอยู่คุณทักษิณเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ถ้ายังอยู่เยอะเพื่อไทยก็คงไม่เหลือสอสอไม่เหลือคะแนนแค่10ล้านเสียงจาก14ล้านเสียง16ล้านเสียงของเพื่อไทยตอนนี้ทำไมเหลือ10ล้านเสียงก็เป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายเสื้อแดงเคลื่อนแล้วแต่ผมว่านะครับผมมองจากสายตาคุณทักษิณเนี่ยพอมองจากกรอบตั้งแต่แกกลับมาเนี่ยผมเข้าใจเลยแกมองกรอบเดียวกันหมดคืออย่างเชียงใหม่แกก็แพ้ใช่ไหมครับอย่างภูเก็ตก็อาจจะไม่ได้เพื่อไทยแพ้โดยตรงแต่ว่ากลายเป็นก้าวไกลในฐานะคู่แข่งมันได้หมด3เขตผมว่าแกมองด้วยสายตาแบบนี้ว่ามันต้องเอากลับมาให้ได้คุณทักษิณคิดแบบนี้ว่าปทุมก็แบบนี้เหมือนกันใช่คุณทักษิณคิดแบบนี้ว่าที่แพ้เนี่ยเพราะกูไม่ได้มาลุยเองเออกูไม่อยู่ไงเออถ้าอยู่เนี่ยไม่มีทางเป็นอย่างนี้เอองั้นคุณทักษิณจะมาลุยเองเออโอ้งานนี้ต้องดูแต่ถ้าสมมติระดับท้องถิ่นถ้ามาขนาดนี้แล้วนะแล้วมันยังไม่ได้เนี่ยโอ้อันนี้มันจะเป็นสวิงกลับเลยใช่แล้วพื้นที่ปทุมนี่ก็น่าสนใจเป็นพื้นที่ซึ่งจริงๆเนี่ยคนก็อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเยอะเพราะในอดีตเลยเนี่ยปทุมเนี่ยถูกผูกขาดโดยนักตระกูลนักการเมืองตระกูลหนึ่งนะครับซึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามที่แบบคนหนึ่งในนามสกุลนั้นก็เป็นรัฐมนตรีแล้วลูกหลานก็เป็นสสเป็นสมาชิกอบจสมาชิกสภาเทศบาลมีอยู่ตระกูลนึงที่ทำลูกชิ้นขายนะผูกขาดทั้งจังหวัดนะแล้วคนก็เบื่อหน่ายการเมืองแบบผูกขาดคนก็เลยหันไปเทให้เพื่อไทยในช่วงหลังนะครับแล้วตอนหลังเพื่อไทยก็ไปจับไอ้ตระกูลนั้นมาอยู่เพื่อไทยจบเลยคือสไตล์เพื่อไทยก็เป็นแบบนี้เขาจะเข้ามาด้วยการบอกว่าคนอื่นเนี่ยเป็นการเมืองเก่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาก็จะเอาช่องว่างในเสียบเข้ามาแล้วก็จะไปจับมือกับการเมืองเก่าทีนี้ผมกำลังคิดอย่างนี้ว่าจังหวัดปทุมธานีเนี่ยมีความเป็นเมืองสูงนะครับแล้วเขาต้องการความเปลี่ยนแปลงสูงอย่างบิ๊กแจ๊สเนี่ยผมคิดว่าที่เหตุผลนึงที่แกได้เนี่ยนะรอบที่แล้วใช่ไหมเพราะภาพแกเนี่ยโอเคอาจจะเป็นพวกเพื่อไทยแต่ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกับเพื่อไทยใช่และแกมาด้วยความฟีเวอร์ของแกเองแบรนด์แกแรงความฟีเวอร์กับผมคิดว่าไอความเป็นคนใหม่ใช่คือคนโดยนิสัยยิ่งคนเมืองด้วยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอะไรที่มันใหม่ๆเนี่ยเขาจะเลือกใช่เพราะว่าหนึ่งความรู้สึกอย่างที่อาจารย์บอกคือคนมันเบื่อการเมืองแบบเก่าคนก็หวังว่าอย่างน้อยๆเนี่ยแบรนด์แกก็มีอันนี้ข้อดีคือแบรนด์แกก็ชัดกับความสดใหม่แต่รอบนี้แกไม่ได้สดใหม่แล้วนะแต่ผลงานที่แกทอนเป็นนายกอบจมันก็เด่นไงใช่มันมีเรื่องปัญหาน้ำท่วมมันมีเรื่องปัญหาต่างๆถ้าเทียบกับอีกท่านหนึ่งที่ลงมาเนี่ยผลงานในอดีตท่านอาจจะเด่นแต่4ปีที่ผ่านมาท่านไม่เด่นใช่ไหมครับแล้วก็ปทุมธานีอย่าไปคิดว่ามันคือปทุมต้องคิดว่ามันคือกรุงเทพคนกรุงเทพไปอยู่ถูกใช่ไหมครับคนที่ทำงานสีลมคนทำงานสาทรคนทำงานดินแดงคนทำงานผลโยธินมันไปซื้อบ้านอยู่ปทุมถูกคลองหนึ่งคลองสองคลองสามคลองสี่คลองห้าคลองหกคลองเจ็ดคนกรุงเทพทั้งนั้นกรุงเทพนั้นถ้าเกิดเพื่อไทยหรือใครก็ตามคิดจะทำการเมืองแบบเก่านะจัดโต๊ะจีนเลี้ยง 3,000 โต๊ะแล้วก็เอารถเทศบาลไปขึ้นรูปคุณทักษิณภาพมาหาเสียงในงานบวชเนี่ยนะเอาละเดี๋ยวได้เห็นเดี๋ยวได้เห็นกันว่าเป็นยังไงแต่ว่ามีรายงานจากในพื้นที่มีคนเล่ามาให้ผมฟังบอกว่าก็อย่าประมาทผู้สมัครหน้าใหม่คือมันมีผู้สมัครอิสระอีกคนนึงที่จริงๆโดยนามสกุลเขาก็เป็นนามสกุลคนกลางในปทุมแต่ว่าเพิ่งมาสัมผัสสนามนายกอบจครั้งแรกก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าคะแนนบางส่วนมันอาจจะเทจากก้าวไกลนะอาจจะเทไปตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องจับตาดูแต่หลักๆคุณจะโฟกัสไปที่คุณคำนวณวิทย์กับคุณชาญนี่แหละใช่แต่ก้าวไกลเขาย้ำว่าเขาไม่ได้เชียร์ใครนะใช่เขาบอกเขาไม่ได้ไปหัวหรือไม่ได้ไปยุ่งไม่อะไรเลยนะส่วนใครจะโหวตใครจะไม่โหวตอะไรอันนั้นเป็นเรื่องของคนในพื้นที่แล้วแต่ถ้ามองในกองเชียร์ของก้าวไกลเขารู้สึกเสียดายว่าโอกาสมาขนาดนี้แล้วแต่นั่นแหละอย่างที่คุณชัยธวัฒน์บอกด้วยเทคนิคทางการเมืองที่ทำกันแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นโจทย์ที่มันไม่ทันจริงๆแต่พูดจริงๆเนี่ยนะปทุมกลายเป็นพื้นที่ซึ่งคนในแง่การเลือกสภาผู้แทนราษฎรคนอยากเห็นการเมืองแบบใหม่ใช่แต่พอไปศึกอบจก็มีความพยายามดึงให้ไปเป็นการเมืองแบบเก่าเอาคนเก่าๆมาหักเหลี่ยมโหดกันมาประชันกันว่าใครจะหลอกใครมากกว่ากันคือการโดยสภาวะการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่าอาจารย์มันก็คือณโจทย์นะวันนี้มันก็ยังมันประมาณนี้ไม่ผมคิดว่าเป็นเพราะว่านักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยคือพูดตรงๆตายช้านะครับแล้วก็ไม่ยอมมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนแล้วพอมีคนรุ่นใหม่จะมาลงกับก้าวไกลเขาก็อาจจะโดนขู่โดนอะไรเราก็ไม่รู้จนเขาต้องถอนตัวคือในพื้นที่ซึ่งการเมืองกับอิทธิพลในการข่มขู่มันแรงจริงนะครับแล้วหลายพื้นที่มันเป็นอย่างนี้จริงๆก็คือว่าใครจะลงสสใครจะลงนายกอบจถ้าพวกการเมืองเก่าคนรู้เนี่ยเขาหาเรื่องขู่เขาหาเรื่องเช็คบินคุณหมดแหละแล้วมันไม่ใช่ว่าทุกคนเขาเจอการขู่แล้ว
ขาจะคิดเหมือนกันหมดทุกคนว่าบางคนก็อาจจะสู้บางคนไม่เคยเจอแรงเสียดทานนี่ก่อนหน้านี้เป็นนักธุรกิจอาจจะเป็นหมอทำเพื่อสังคมมาอยู่ดีพอจะลงนายกอบจปุ๊บอดีตผู้ว่าโทรมาเฮ้ยคุณลงก้าวไกลคุณกล้าเหรอคุณรู้ไหมรอบนี้อีกพักหนึ่งท่านนี่หนุนหลังอยู่นะคุณกล้าชนกับท่านไหมท่านมีซุ้มคุณอยากไปอยู่ซุ้มไหนเงี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายน่าเสียดายแต่เอาละโอกาสยังมีอยู่ไปว่ากันสนามสมาชิกสภาอบจกันต่อครับยังพอมีโอกาสอยู่แต่เสียดายแทนคนปทุมไงเออมันจังหวะมันมาแล้วนะเลือกสสคนใหม่ๆหวังเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่พอไปอบจกลายเป็นการเมืองเก่าครอบงำคือด้านนึงมันก็โดนเทคนิคด้วยใช่เลยทำให้ก็ปัญหาของการเมืองเก่าแต่ถ้ามองในมุมกลับได้ไหมอาจจะวิจารณ์ก้าวไกลก็ได้ว่าจริงๆถ้าเขาเคลียร์ให้จบตั้งแต่แรกหมายถึงว่าตัวผู้สมัครหรือมีแผนในการรองรับอย่างเงี้ยหรือเขาอาจจะไม่ได้อ่านเกมตรงนี้ว่าเฮ้ยมันมีเทคนิคอย่างนี้อยู่ผมว่าไอ้เทคนิคประเภทลาออกเพื่อให้การเลือกตั้งอบจมันเร็วเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่เลวจนไม่มีใครคิดว่าเขาจะทำกันไงคือต้องยอมว่ามันไม่ใช่เทคนิคที่ตรงไปตรงมาแล้วก่อนที่จะเกิดกระบวนการนี้ก็ไม่มีใครคิดนะคือมันไม่ได้เกิดแค่ปทุมมันเกิด 3-4 จังหวัดใช่ไหมที่มันมีเดี๋ยวกำลังจะเล่าต่อไปมันมีหลายพื้นที่ซึ่งนายกอบจเก่าเล่ห์เหลี่ยมจัดนะครับไม่ยอมอยู่จนคือได้เป็นนายกแล้วไม่ยอมอยู่จนครบวาระเพราะว่าถ้าอยู่ครบวาระเนี่ยการหาเสียงเนี่ยมันเท่ากับคนอื่นแต่ถ้าลาออกเร็วเนี่ยเราพร้อมกว่าคนอื่นมันหาเสียงได้เลยเพราะมันไม่มีใครคิดไงครับว่ามันจะมีคนที่คิดแบบนี้อยู่ในประเทศที่แบบชิงลาออกเพื่อลงนายกอบจใหม่แล้วผมเนี่ยอยากให้จังหวัดต่างๆเนี่ยนะที่มีผู้สมัครนายกอบจที่ทำแบบนี้นะให้บทเรียนด้วยนะอ๋อให้คนในจังหวัดให้บทเรียนใช่คือคุณเป็นนายกอบจคุณเข้ามาเนี่ยเพื่อจะทำงานให้ประชาชนครบวาระแต่คุณเหลี่ยมจัดนะครับคุณลาออกก่อนครบวาระเพื่อให้คนอื่นจะมาสมัครชิงนายกอบจกับคุณไม่ทันแล้วคุณก็ได้เปรียบจากการหาเสียงซึ่งคนอื่นหาเสียงไม่ทันคุณก็มีโอกาสเข้าวินอย่างเงี้ยผมอยากให้จังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับถ้าคุณอยู่จังหวัดที่มีคนเป็นนายกอบจลาออกเนี่ยนะคุณให้บทเรียนไอ้พวกนี้ด้วยว่าเมื่อประชาชนเลือกคุณเข้าไปทำหน้าที่บริหารเนี่ยคุณต้องอยู่ให้ครบวาระไม่ใช่แบบมีเล่ห์เหลี่ยมขอลาออกก่อนแล้วก็มาลงสมัครใหม่ถ้าคุณลาออกก่อนเพราะว่าคุณทำงานไม่ไหวอันนั้นก็อีกเรื่องนึงไอ้นี่คือลาออกแบบคนเหลี่ยมจัดไงคือเราเอาแบบคนกันล่อนเนี่ยคนกันล่อนทำงานการเมืองเนี่ยพอบริหารก็บริหารคนกันล่อนนะแสดงว่าไอ้โจทย์นี้ก็อาจจะโทษก้าวไกลซะไม่ได้ 100% ว่าเขาไม่ได้เตรียมตัวมันเป็นปัญหาของคนกันล่อนนะครับโอเคแล้วเราไม่ควรจะปล่อยให้คนกันล่อนทำปู้ยี่ปู้ยำกับประเทศเราแบบนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือระดับจังหวัดนะโอเคทีนี้นอกจากปทุมพื้นที่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะที่กลายเป็นประเด็นเกิดขึ้นเนี่ยที่จังหวัดนึงซึ่งอาจารย์พูดไปแล้วว่ามันมีลาออกพร้อมกันใน3จังหวัดคือปทุมอ่างทองแล้วก็นครสวรรค์อ่างทองตัดไปเอาที่นครสวรรค์ก็เป็นอีกจังหวัดนึงที่ดูเหมือนว่ามันจะเกิดลักษณะคล้ายๆกันคือที่นครสวรรค์เนี่ยนายกบจลาออกเพื่อที่จะเปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วปรากฏว่าก้าวไกลเนี่ยที่นครสวรรค์เนี่ยเขาได้มีส.ส.1คนคือเขต1ก็คือคุณกฤตหิรันเลิศอุริศภักดีครับทีนี้เมื่อมีการลาออกทีนี้ก็คนก็จับตากันว่ารอบนี้เนี่ยสนามอบจของนครสวรรค์เนี่ยก้าวไกลจะส่งตัวผู้สมัครไหมครับนะครับซึ่งถ้าเราดูอันนี้ผมอ้างอิงจาก Facebook ของตัวส.ส.กฤตหิรันเนี่ยตอนแรกตั้งแต่วันที่1ซึ่งเป็นวันที่มีการลาออกเกิดขึ้นเนี่ยทางตอนนั้นเนี่ยทางคุณกฤตหิรันบอกว่าก้าวไกลเนี่ยพร้อมปักธงอบจนครสวรรค์แล้วก็ในวันที่8พฤษภาคม1สัปดาห์ต่อมาคุณกิติรันก็บอกว่ามติพรรคคือไม่ส่งผู้สมัครนายกอบจนครสวรรค์พร้อมขออภัยที่เตรียมทีมไม่ดีพอแต่ขอเชิญเพื่อนร่วมอุดมการณ์ลงแข่งได้โดยเสรีชนนะฮะแล้วก็ปรากฏต่อมาเนี่ยคุณกิติรันเองก็โพสต์บอกว่าทบทวนคนพบ3เหตุผลที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงต้องเนื่องช้าอีก4ปี1ไม่โฟกัสสร้างเครือข่าย2คือไร้ภาวะการนำที่เป็นเอกภาพ3คือตื้นเขินประเมินคู่แข่งต่ำเกินจริงเมื่อรู้ดังนี้จึงจงรีบแก้ไขผมเฝ้าบอกตัวเองและทีมแบบนั้นกระทั่งว่าเนี่ยไม่สักประมาณ1วันที่ผ่านมาคุณกิติรันแกก็โพสต์นะครับว่ารองหมูนะอดีตผู้เชี่ยวชาญประจำตัวส.ส.นครสวรรค์เขต19ไกลนะครับลงสมัครอิสระชิงอบจ อันนี้ก็อาจจะมองลักษณะได้คล้ายๆกันหรือเปล่ากับที่ปทุมธานีคือสุดท้ายคือที่นครสวรรค์แต่อันเนี้ยมันเป็นโจทย์ที่ต่างหน่อยว่านครสวรรค์เนี่ยมีส.ส.ก้าวไกลคนเดียวเพราะฉะนั้น
ด้วยฐานเสียงหรือด้วยการทำพื้นที่ในพื้นที่เนี่ยมันอาจจะต่างจากปทุมธานีแต่ว่าซึ่งมันก็อาจจะเป็นปัจจัยเหมือนกันที่พรรคเขาประเมินว่าคิดสระตะดูแล้วเนี่ย มันไม่คุ้มกับโอกาสที่จะคว้าชัยชนะหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นสุดท้ายคือเหมือนว่าคนที่สมัครก็คือเป็นคนของสสนั่นแหละแต่ว่าเดิมเข้าใจว่าอาจจะมีการส่งในนามพรรคแต่เมื่อเป็นอย่างนี้เขาเลยมาในนามอิสระครับอันนี้ก็เป็นนิโนคอนสวรรค์ใช่เรื่องลาออกนายกอบจจังหวัดอื่นจะมีอีกไหมเนี่ยนอกจาก 3-4 เขตเนี้ยไม่รู้นะยังไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าอาจจะมีคนจ้องอยู่ก็ได้ว่าใช้วิธีนี้มันก็หักดิบก้าวไกลดีเหมือนกันถ้าเขาประเมินว่ากระแสสีส้มจะมาแล้วเขากลัวนะแต่ผมว่าโดยจังหวัดหลักที่ก้าวไกลเขาหวังเนี่ยเขาก็เริ่มเตรียมที่เราเห็นภูเก็ตเราเห็นเชียงใหม่ใช่ไหมเราเห็นอะไรอ่ะอุดรอันนี้เป็นจังหวัดหลักๆที่เขาหวังเขาก็เตรียมหมดแล้วแต่บางจังหวัดอย่างเงี้ยคือพื้นที่ที่ลาออกเนี่ยคนที่ลาออกเขาอ้างว่าเหตุผลที่ตั้งลาออกเนี่ยเพราะถ้าอยู่ต่อมันช่วยประชาชนไม่ได้เยอะเบิกเงินไม่ได้แต่ที่สำคัญคือเรื่องการหาเสียงใช่คือข้ออ้างของเขาเนี่ยคือเรื่องงบจะช่วยประชาชนไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่คนจะมองว่าเป็นเรื่องเทคนิคว่าถ้าออกเร็วเนี่ยเวลาในการหาเสียงมันเขาได้เปรียบไงนะครับใช่เขาไม่ค่อยอ้างว่าเขาได้เปรียบเขาอ้างว่าแหมมันติดขัดเรื่องงบแม่อยู่ต่อมันไม่มีตังค์ช่วยประชาชนเป็นอย่างนั้นแหละประเทศเรามันก็มีอะไรแปลกๆแบบนี้ครับอ่ะโอเคได้เวลาภาพสะท้อนครับว่ากติกาต่างๆมันก็อาจจะต้องหาทางปรับด้วยว่าถ้าคนอยู่ครบวาระแล้วไม่มีตังค์ช่วยประชาชนมันก็ไม่ถูกใช่ไหมถ้าเขาอยู่ต่อจนครบวาระเขาก็ควรจะมีเงินช่วยประชาชนไม่งั้นมันก็จะมีข้ออ้างว่าขอออกก่อนไม่มีเงินอ่ะไม่แน่ใจทีมงานคุณโอเคหนังที่นัดหมายกันไว้วันนี้เรานัดหมายกับคุณชอบพานิกาวานิชซึ่งขณะนี้เธออยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเตรียมจะแถลงข่าวนะฮะในการซื้อบ้านจามปีดีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงก็เลยชวนมาคุยก่อนอ่ะสวัสดีครับคุณชอบสวัสดีครับชอบครับสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้สวัสดีจากฝรั่งเศสเลยชอบหน้าตาสดใสมากเลยวันนี้โอ้โหไม่สดใสรีบมากเมื่อกี้เกือบแล้วค่ะคนเราจะต้องมาออกรายการก็จะเกิดอุบัติเหตุนับประการอยู่ดีๆรถไฟก็ดีเลย์เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะนี่เพิ่งมาถึงบ้านเมื่อ2นาทีที่แล้วอันนี้เมื่อกี้ชอบอยู่รถไฟขบวนเดียวอาจารย์ชาญวิทย์แล้วก็ท่านปุธนพลใช่ไหมใช่ถูกต้องค่ะเดี๋ยวแซวก่อนจะเข้าเรื่องมีอะไรจากคุกบาสตีนเพิ่งแหกคุกบาสตีนกันออกมาชอบไม่สงสัยครับว่าทำไมผมรู้ว่าเหตุการณ์จะตกรถไฟเนี่ยผมรู้ได้ยังไงผมอยู่เมืองไทยมีสายเพราะว่าเห็นว่ามีสายเป็นลูกเทพนะคะได้โทรศัพท์คุยกับอาจารย์ใช่ไหมคะนี่เขารู้จริงเขารู้จริงคุณช่อก่อนจะเข้าเรื่องมีรายงานบอกว่าเข้าใจว่าไปฝรั่งเศสไฟล์เดียวกับท่านนายกรัฐมนตรีเหรอครับใช่ค่ะได้ส่วนบังเอิญค่ะเราก็ไปทราบที่สนามบินเพราะว่าได้เป็นไฟที่มีกระบวนการวุ่นวายมากวุ่นวายยังไงครับเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคือก็ต้องมีการติดสติ๊กเกอร์เพื่อบอกว่าเราอยู่ในไฟล์นี้นะคะแต่ว่าทางสายการบินเนี่ยบอกว่าไม่ได้บอกว่าเป็นเพราะว่ามีไฟล์ที่มีคุณเศรษฐาแต่บอกว่าเป็นไฟล์ที่มีเชื้อพระวงศ์ไปด้วยนะคะก็เลยต้องติดสติ๊กเกอร์ซึ่งชอบถามว่าเราทำไมต้องติดสติ๊กเกอร์ก็เหมือนกับไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนทำนองเหมือนกับว่าเนื่องจากว่าไฟล์นี้จะดีเลย์ไม่ได้เพราะว่ามีบุคคลสำคัญไปก็เลยต้องติดสติ๊กเกอร์เพื่อว่าถ้าเกิดใครช้าจะได้ตามตัวได้ถูกเพราะว่าจะเห็นสติ๊กเกอร์ว่าเป็นไฟอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ก่อนเข้าเกตก็ต้องมีการตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งจากเดิมที่เราก็ต้องตรวจโดยปกติอยู่แล้วก็ต้องมีการตรวจข้าวของของเราโดยละเอียดอีกหนึ่งรอบอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเป็นไฟที่ค่อนข้างจริงๆถ้าเลือกได้ก็คงไม่ได้อยากไปไฟเดียวกันเพราะว่าทำให้ต้องผ่านกระบวนการที่วุ่นวายกว่าปกตินิดนึงแล้วได้ชวนท่านนายกไปร่วมงานแถลงข่าวบ้างไหมฮะอ๋อไม่ได้เจออยู่แล้วค่ะท่านนายกไม่ได้มานั่งปะปนกับบุคคลทั่วไปอยู่แล้วอ๋อนั่ง first class อะไรอย่างเงี้ยเหรอครับใช่เขาก็จะมี lounge นะเราอยู่ชั้น economy เราก็นั่งเกตปกติอ๋อไป economy กันนะครับใช่ค่ะ ก็มีผู้สูงอายุที่ไป business เพราะว่าท่านผู้สูงอายุ 8-90 แล้วก็อาจจะนั่ง economy ไม่ไหวมันนั่งห้อง12ชั่วโมงก็ท่านก็ไปบิสเนสพวกเรายังกำลังกายแข็งแรงอยู่ก็ไปอีโคโนมี่นะคะเอา okay. เก็บเงินมา okay. ทำอย่างอื่นดีกว่าอันนี้ข้างหลังคือบ้านอาจารย์ปรีดีเนาะใช่ไหมเป็นกำแพงบ้านถูกต้องค่ะใช่ค่ะ oh. นี่ก็คือบ้านของตรงนี้อันนี้คืออยู่เป็นตรอกข้างๆนี่คือส่วนข้างหลังที่กำลังเตรียมงานมีแหล่งข่าวบอกว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยมีการกินข้าวให้ดูอีกด้วยใช่ไหมมีคนไล่ฟังว่ามีก็ไปถึงก็ต้องมีต้องทานข้าวค่ะอาจารย์หิวมีอะไรไม่รู้เป็นไก่อะไรเยอะไปหมดเลยคือไก่อะไรไม่รู้มีคนไล่ฟังเป็นไก่อะไรที่แบบ
คนไทยไปช่วยกันทำเป็นไก่ทอดหรือไก่อะไรครับคือผมสนใจแต่เรื่องของกินเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูคือมันเป็นลักษณะบ้านงานเป็นแบบไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูอาจารย์ชันวิทย์มาถึงแล้วนะคะแต่ว่าอาจารย์สุรักษ์ยังพักผ่อนอยู่ที่โรงแรมเป็นลักษณะบ้านงานคือเราไม่ได้จัดงานหรูหรานะคะอันนี้ก็คือเก้าอี้ที่เตรียมไว้จะรับแขกนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็คือจะภาวนาว่าฝนไม่ตกซึ่งวันนี้น่าจะไม่ตกเพราะว่าดูแดดสิคะเนี่ยก็คือแดดจัดมากนะคะอากาศดีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคุณพี่ๆแม่ครัวอันนี้ก็เป็นคุณพี่ๆแม่ครัวและอาจารย์ชันวิทย์นะคะอาจารย์ก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะอาจารย์ชันวิทย์ชำนาญจำเรืองเขาเห็นเราไหมเนี่ยเห็นเราไหมไม่สนใจเว้ยอาจจะเล็กๆนะคะก็จะเป็นอาหารทำกันเองในหมู่คุณพี่ๆคนไทยพี่ๆป้าๆคนไทยมาช่วยกันทำตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นงานที่แบบงานบุญนะคะงานบุญมาช่วยกันทำนี่ก็คือห้องครัวซึ่งตัวห้องครัวนี้ก็อยู่มาตั้งแต่สมัยอาจารย์ตรีนะคะสมัยนั้นเรียกว่าเถียงนาเมื่อก่อนโซมนิดนึงบ้านยังไม่ได้รีโนเวทอ๋อเมื่อก่อนตอนนี้คือห้องครัวของอดีตจริงๆเลยเนาะไม่ใช่ห้องครัวค่ะเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นที่พักเป็นที่พักที่ถ้าใครมาบ้านอาจารย์ปรีดีเนี่ยไม่มีที่นอนก็จะมานอนเฉียงนาแล้วก็ไปที่คุณวิชินีกับสามีคุณวิชินีก็คือ เลขาคนสุดท้ายที่ทำงานจนถึงวันที่อาจารย์ปรีดีเสียชีวิตนะคะคุณวิชินีก็จะมาร่วมงานด้วยมาด้วยกันนี่แหละค่ะไฟเดียวกันแล้วก็มากับครูแป๋วคุณดุษฎีนะคะก็คงนึงก็ขอให้คุณวิชินีพี่น้อยนะคะมาด้วยเพราะว่าแกก็เป็นคนที่อยู่ที่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่ต้นจนถึงวันที่ครอบครัวคุณลุงขายบ้านหลังนี้ไปก็ตรงนี้จะเป็นที่คุณวิชินีนะคะหรือพี่น้อยกับสามีอยู่เล็กๆนะคะชอบครับถามนิดนึงคือในทริปนี้ครูดุษฎีแล้วก็พี่สุดาไปด้วยแล้วทั้งสองท่านเนี่ยจะได้นอนที่บ้านคืนนี้ด้วยไหมหรือว่าไปนอนโรงแรมไม่ได้นอนก็คือเราตั้งใจให้ผู้สูงอายุทุกท่านรวมถึงอาจารย์สุรักษ์แล้วก็อาจารย์ชันวิทย์นอนโรงแรมนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะอันนี้ให้ดูตัวบ้านนะคะบ้านยังไม่ได้รีโนเวทนะคะคือเห็นโดยสภาพแบบนี้ก็คือดูโอเคใช่ไหมคะหมายถึงว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรในการอยู่อาศัยแต่ว่าข้างในมันเป็นบ้านเปล่าค่ะข้างในเป็นบ้านเปล่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าไม่สะดวกสำหรับผู้สูงอายุที่จะอยู่เพราะว่าเราอย่างช่ออย่างเงี้ยช่อนอนที่บ้านเนี้ยก็นอนเป็นเตียงผ้าใบอะค่ะเตียงพับๆซึ่งเรานอนได้ไงแต่ว่าสำหรับผู้สูงอายุคงไม่สะดวกก็เลยทั้งครูดุครูแป๋วอาจารย์ชันวิทย์อาจารย์สุรักษ์แล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่นอนโรงแรมนะคะแต่ว่าพวกเราก็จะนอนกันที่บ้านทำไมไม่ให้พวกผู้ใหญ่นอนโรงแรมแต่ผู้ติดตามนอนที่บ้านด้วยครับเพราะผู้ติดตามยังไม่มีใครสูงอายุนะครับผู้ติดตามควรจะต้องนอนที่บ้านดูแลผู้ใหญ่ต้องมีผู้ติดตามดูแลเขาอยู่ดูแลกันเองไม่ได้นะคะโอเคครับโอเคผมถามในเชิงเนื้อหานิดนึงคือคนไทยหลายคนอาจจะทราบข่าวบางคนก็ยังไม่ทราบข่าวแต่คนที่ทราบข่าวก็หลายคนก็ตื่นเต้นว่าการที่คุณธนาธรตัดสินใจซื้อบ้านของอาจารย์ปรีดีที่เคยเป็นบ้านของอาจารย์ปรีดีครั้งนี้เนี่ยถ้ามองในนัยยะการเมืองไทยคุณชอบมันสำคัญกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยขนาดไหนครับการซื้อบ้านครั้งนี้เนี่ยคือช่อเนี่ยขอยืมคำพูดของอาจารย์สุรักษ์นะคะช่อคิดว่าเป็นคำพูดที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือของเขาถวายวัดเนี่ยถ้าสมภารไม่เอาเด็กวัดไม่เอามันก็ทิ้งใช่ไหมคะเข้าใจอารมณ์นี้ไหมคะคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากสำหรับคนไทยแต่ว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญก็คือของมันก็ต้องเป็นของสมภารเจ้าวัดแต่สมภารเจ้าวัดไม่เอาเนี่ยเพราะฉะนั้นเด็กวัดเห็นแล้วมันก็รู้สึกว่าเออเราก็ต้องเอาไว้นะคะคุณธนาธรเคยพูดในหลายวาระโอกาสว่าถ้ามีคนอื่นซื้อก็ไม่ตกมาถึงผมแน่นอนนะคะแต่พอถึงเวลาที่เจ้าของเขาจะขายแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะต้องไปตกไปอยู่ในมือคนอื่นซึ่งหมายความว่าเขาก็คงทุบทิ้งไปหรือว่าทำให้มันเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอะไรไปเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวชอบไปดูให้ไปดูหน้าบ้านก็ได้มันเป็นที่ที่เจริญแล้วนะคะเป็นเมืองใหม่ให้ชอบเทียบก็อาจจะคล้ายสมุทรปราการสมัยก่อนมันก็จะค่อนข้างสมัยที่อาจารย์ปรีดีมาอยู่ท่านผู้หญิงคุณสุขมาซื้อเนี่ยรวบรวมเงินทองขายบ้านที่กรุงเทพมาซื้อเนี่ยมันก็คงเป็นย่านชานเมืองที่ราคาไม่แพงเนาะท่านก็เลยซื้อได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะมันเจริญมากแล้วมันเป็นเมืองใหม่เพราะฉะนั้นมันก็จะอุ้ยมันก็จะกลายเป็นอันนี้ก็คือถนนหน้าบ้านเนี่ยเห็นไหมคะโอ้โหปีป้ายรถเมล์หน้าบ้านโอ้มันไม่เหมือนรูปในหนังสือเมื่อก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นแถวเนี้ยเจริญมากแล้วนะคะก็ถ้าเราไม่ซื้อบ้านหลังนี้ไว้ก็จะแน่นอนว่าในอนาคตก็คงกลายเป็นอาคารที่เป็นพาณิชย์นะคะเขาคงถูกทิ้งนะคะเพราะว่านี่มันคือถนนใหญ่เนาะ
นี่ก็คือถนนใหญ่เลยเป็นถนนเมนลงไปก็จะเป็นตัวเมืองออโตนีที่เป็นซิตี้เซ็นเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นก็สมภารไม่เอาเด็กวัดก็ต้องเอานะคะอย่างเงี้ยนะคะก็สำคัญทางประวัติศาสตร์ของบ้านหลังนี้จริงๆเดี๋ยวคงได้ชมกันเต็มๆคนที่ควรจะพูดมากกว่าก็คงจะเป็นครอบครัวพนมยงค์แล้วก็อาจารย์สุรักษ์ซึ่งเคยมาเจอกับอาจารย์ปรีที่บ้านหลังนี้รวมถึงอาจารย์ชันวิทย์ซึ่งก็เคยมาที่บ้านหลังนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าแบบย่อๆเนี่ยที่นี่ไม่เป็นแค่เพียงสถานที่ที่อาจารย์ปรีดีใช้ชีวิตอยู่ใน13ปีสุดท้ายท่านเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้ในห้องที่ห้องนี้เลยนะคะทุกท่านเห็นห้องข้างหลังชอบไหมคะครับอันนี้คือหน้าต่างของห้องทำงานอาจารย์ปรีดีนะคะอาจารย์เนี่ยนั่งทำงานที่ห้องนี้แล้วถ้าเป็นรูปที่ทุกคนจะพอคุ้นเคยจะอยู่ที่มีชั้นหนังสือใหญ่ข้างหลังชั้นหนังสือเยอะๆใช่คือห้องนี้แล้วก็ถัดจากห้องนี้เข้าไปเนี่ยเป็นห้องนอนอาจารย์ปรีดีอาจารย์ปรีดีเสียชีวิตที่ห้องทำงานนะคะบนโต๊ะทำงานที่เป็นชั้นวางหนังสือเยอะๆตรงนั้นนะคะก็คือเสียชีวิตตรงนั้นเลยแล้วก็ศพของอาจารย์ก็ตั้งที่บ้านหลังเพราะฉะนั้นนี่เป็นที่ที่อาจารย์ปรีดีใช้ชีวิตอยู่จนถึงวาระสุดท้ายแล้วก็ในช่วง13ปีที่อาจารย์อยู่ที่นี่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่นี่เป็นเหมือนกับศูนย์รวมของคนไทยในปารีสในฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าในยุคนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเนาะคนไทยมาอยู่ไกลฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะติดตามข่าวสารการเมืองสารทุกข์สุขดิบอะไรต่างๆกันก็จะมารวมตัวกันที่บ้านอาจารย์ปรีดีที่นี่นะคะแล้วก็เชื้อพระวงศ์นายพลคนที่ต่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภาเป็นนักการเมืองคนสำคัญของประเทศก็คือมาที่บ้านหลังนี้หมดแล้วเพราะสมัยนั้นคนไทยที่เป็นนักเรียนทุนเป็นบุคคลสำคัญก็มาอยู่ที่ปารีสเยอะนะคะก็เป็นสถานที่ที่บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยจำนวนมากได้เคยมาเยี่ยมเยือนถามคุณชานิดนึงแล้วอย่างครูดุษฎีกับพี่สุดาเนี่ยพอไปถึงบ้านแล้วเนี่ยรีแอคชั่นแรกเป็นยังไงแบบน้ำตาหลงน้ำตาไหลอะไรแม้แบบตื้นตันมาได้กลับไปอยู่บ้านที่เองต้องบอกว่าอย่างนี้มันไม่ได้ดราม่าอะไรแบบนั้นชอบคิดว่าท่านก็คงดีใจที่ได้กลับมาแต่ว่าชอบได้เคยไปคุยกับครูดุษกับครูแป๋วในหลายโอกาสนะคะตั้งแต่ที่พอเราซื้อบ้านหลังนี้ไม่ได้ก็ไปพูดคุยเพื่อสอบถามข้อมูลเตรียมรีโนเวทบ้านนะคะก็ครูแป๋วครูดุษเล่าให้ฟังว่าจริงๆเคยมาที่บ้านหลังนี้แล้วครั้งหนึ่งสมัยที่คุณผู้หญิงคุณยายชาวเวียดนามเป็นเจ้าของคือบ้านหลังเนี้ยพออาจารย์ปรีดีเสียชีวิตท่านผู้หญิงก็ขายใช่ไหมคะก็ขายให้กับครอบครัวคนเวียดนามแล้วก็คุณยายชาวเวียดนามเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้มานานกว่าอาจารย์ปรีดีอีกนะคะอยู่มาประมาณ40ปีอะค่ะแล้วแกเพิ่งเสียชีวิตเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้เองปลายปีหรือต้นปีเนี่ยค่ะคือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงเวลาที่ครอบครัวชาวเวียดนามอาศัยอยู่ในบ้านหลังครูดุษฎีกับครูแป๋วเคยมาแล้วก็ได้ขอเข้าไปดูในบ้านโดยบอกว่าตัวเองเคยอยู่บ้านหลังนี้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้เข้าไปก็เห็นตั้งแต่ตอนนั้นว่าบ้านมันถูกเปลี่ยนไปค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแล้วก็ได้เคยพูดคุยกับคุณยายชาวเวียดนามแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาไม่เคยมาที่บ้านหลังนี้เลยแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้ก็เป็นการกลับมาในฐานะที่บ้านหลังนี้กลับมาอยู่ในมือคนไทยแล้วก็ท่านก็ดีใจที่รู้ว่าเราเตรียมที่จะรีโนเวททำให้มันกลับมาเป็นเหมือนสมัยที่ครอบครัวอาจารย์ปรีดียังใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วในการรีโนเวทจะต้องทำยังไงครับเพราะว่ารายละเอียดมันก็ไม่เหมือนเดิมเยอะหรือว่าเราจะไปดูภาพถ่ายที่พวกอาจารย์ชันวิทย์อาจารย์สุรักษ์ถ่ายแล้วก็ปะติดปะต่อจากภาพถ่ายตอนนี้แผนการก็คือรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะอาจารย์สุรักษ์อาจารย์ชันวิทย์รวมถึงหลายๆคนที่ยังมีชีวิตอยู่คือมันไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นบุคคลที่เคยมาที่บ้านหลังนี้เนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่เป็นจำนวนมากนะคะก็จะช่วยกันปะติดปะต่อข้อมูลสำคัญที่สุดก็คือจากครูแป๋วแล้วก็ครูดุษนี่แหละก็คือว่าเราไม่ได้ต้องการจะได้แค่ว่าบ้านหลังนี้ประตูหน้าต่างมันเป็นยังไงสีอะไรผ้าม่านเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่เราต้องการจิตวิญญาณชีวิตของมันว่าในสมัยที่บ้านหลังนี้ได้เป็นศูนย์รวมของคนไทยในฝรั่งเศสเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเช่นในสวนหลังบ้านนี้เนี่ยสวนเนี้ยก็จะเป็นสวนที่ถ้าเกิดว่ามีนักเรียนมาเยอะๆอาจารย์ปรีดีก็จะรับแขกที่สวนแห่งนี้มันก็จะเป็นสวนที่ฟีลลิ่งเหมือนกับคาเฟ่ค่ะเป็นร้านกาแฟโคเวอร์กิ้งสเปซนะคะแขกไปใครมาก็มาตั้งวงกันที่สวนหลังบ้านแล้วก็พูดคุยการเมืองประวัติศาสตร์ศิลปะปรัชญาเพราะว่าจะดีเป็นคนที่ชอบศิลปะชอบประวัติศาสตร์ไม่ใช่คุยกันแต่เรื่องการเมืองเนาะก็จะคุยกันด้วยเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะคะก็เนี่ยค่ะพยายามจะรวบรวมแล้วก็เมื่อเช้านี้คุณธนาธรเพิ่งจะไปเจอกับแมร์หรือว่านายกเทศมนตรีของเมืองออโตนีมาอันนี้เราก็ติดต่อไปด้วยความเพราะเรารู้ว่าพอเราปรึกษาสถาปนิกเนี่ยเราทราบว่ามันจะต้องมีการ
ทำตามระเบียบเมืองเยอะใช่ไหมคะคือเมืองในประเทศเจริญแล้วเนี่ยอยู่ดีๆคุณจะมาบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารในพื้นที่เมืองเนี่ยคุณต้องมีกฎกติกาที่คุณต้องทำตามเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเพื่อความปลอดภัยเราก็ทำอะไรทุกอย่างให้ถูกต้องเนี่ยชอบก็เลยลองนัดหมายนายกเทศมนตรีเมืองตัวนี้ก็ปรากฏว่านัดหมายได้ตอนแรกจะเป็นฝ่ายวัฒนธรรมของเมืองนะคะปรากฏทำไปทำมานายกก็สนใจแล้วก็ตลกมากเมื่อเช้านี้เรากำลังจะออกจากบ้านไปทัวร์ประวัติศาสตร์กันนะคะปรากฏนายกขี่จักรยานผ่านหน้าบ้านมาเขาก็มาทักคือเขาก็ทำกันบ้านมาก่อนเนาะพอเพราะว่าช่อเนี่ยก็ส่งเหมือนกับคอนเซปต์โน้ตไปว่าโอเคบ้านหลังนี้ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่อคนไทยแบบนี้นะเราเพิ่งซื้อบ้านหลังนี้มาเราจะรีโนเวทมาแล้วก็อยากจะเลยอยากจะไปคุยถึงโปรเจกต์นี้ให้คุณทราบว่ามันมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของคนไทยอยู่ในเมืองของคุณเขาก็คงไปทำกันบ้านมาก่อนแล้วก็เช้าวันนี้นัดกัน9โมงปรากฏเราก็เตรียม8โมงครึ่งเราเตรียมจะออกจากบ้านเจอแม่ขี่จักรยานผ่านมาคือเขาขี่จักรยานไปที่ทำการเมืองอ่ะในเทศที่เทศบาลอ่ะทุกวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้เขาก็เลยแบบอ่ะเลยมาเจอป้ากันหน้าบ้านนิดนึงก็ได้คุยกันแล้วก็ตลกดีแล้วก็อ่ะเดี๋ยวจะไปเจอกันที่เมืองต่อนะคะก็ถือว่าเมืองเขาก็เซอร์ไพรส์เมืองเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ก็เลยเป็นเรื่องดีที่เราก็ได้ไปแสวงหาความร่วมมือแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้คนได้รู้ถึงประวัติศาสตร์เล็กๆจุดนี้ว่าเฮ้ยในเมืองหนึ่งของฝรั่งเศสอ่ะมันมีจุดเล็กๆที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแต่ที่มันมีมุมอย่างนี้นะอาจารย์ผมชอบคือว่ามันมีบางกลุ่มก็บอกว่านี่ไงธนาธรเนี่ยพวกสืบต่อเจตนารมณ์2475มันอาจจะพูดออกมาในเชิงลบหน่อยนึงกับการซื้อบ้านลักษณะอย่างเงี้ยคำถาม2475ไม่ดียังไงครับคำถามเจตนารมณ์2475ไม่ดียังไงพูดเหมือนกันเลยเจตนารมณ์คณะรัฐประหารยังมีการสืบทอดทำต่อกันมา13ครั้งเลยค่ะครับส่วนเจตนารมณ์ของการก่อเกิดประชาธิปไตยที่ให้เสรีภาพและความเสมอภาคแก่ประชาชนไทยเนี่ยทำไมถึงไม่มีคนที่คิดจะสืบต่อซึ่งมีนะคะที่ผ่านมาก็มีมาโดยตลอดพวกเราไม่ใช่กลุ่มคนแรกแน่นอนดิฉันคิดว่ากลุ่มคนที่มีปัญหากับประวัติศาสตร์2475เนี่ยต้องถามตัวเองว่ามันแสลงอะไรมันคันอะไรเวลาที่คนพูดเรื่อง2475เวลาพูดเรื่องประวัติศาสตร์อยุธยาตอนต้นจนกลางพระนเรศวรคุณไม่เห็นคันเลยมันก็คือประวัติศาสตร์ทุกช่วงมันก็มีคนสนใจมากน้อยต่างกันไปใช่ไหมคะประวัติศาสตร์ประเภทราชาจะมีคนสนใจน้อยประวัติศาสตร์พระนเรศวรจะมีคนสนใจเยอะมันก็ไม่ได้แปลกอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องถามกลับไปว่าแล้วมันแสลงอะไรมันคันอะไรมันมีปัญหาอะไรเพราะว่าพวกเราไม่ได้ใช้ภาษีประชาชนทั้งที่จริงๆมันควรจะเป็นเงินภาษีของประชาชนคนไทยใช่ไหมคะที่จะไป preserve บรรดาสิ่งก่อสร้างที่มีความหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยผมถามคุณช่อนิดนึงตกลงบ้านอาจารย์ปรีดีหลังนี้พอบูรณะเสร็จแล้วมันจะถูกใช้เป็นอะไรจะเป็นพิพิธภัณฑ์หรือจะเป็น working space หรือว่าจะเป็นไอเดียตอนนี้คืออะไรครับเอาไปทำอะไรได้มั่งในความตั้งใจของคุณธนาธรจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องการจะเปิดคือหนึ่งต้องการที่จะทำมันให้กลับไปเป็นเหมือนสมัยอาจารย์ปรีดีมีชีวิตอยู่มากที่สุดเพราะว่าข้างในเนี่ยโครงสร้างอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าบรรดาแน่นอนบรรดาเฟอร์นิเจอร์หรือว่าประโยชน์ใช้สอยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเยอะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะทำบ้านนี้ให้กลับมาเหมือนสมัยอาจารย์ปรีดีมีชีวิตอยู่ทีนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็อยากจะมีความตั้งใจให้มันเป็นเหมือนกับสมัยอาจารย์ปรีดีก็คือเป็นที่รวมของคนไทยในต่างแดนมาพูดคุยพบปะทำกิจกรรมกันนะคะอย่างเนี้ยพี่ๆที่เราเห็นเมื่อกี้เนี้ยค่ะก็เป็นพี่ๆกลุ่มคนไทยในฝรั่งเศสนะคะเขาก็อยากจะมีพื้นที่พบปะพูดคุยทำกิจกรรมนะคะมันไม่ใช่ทำกิจกรรมการเมืองอย่างเดียวเนาะคือเวลาคนไทยอยู่ในต่างแดนมันก็รวมตัวทำกิจกรรมอะไรทุกอย่างด้วยกันได้นะคะที่นี่มีสมาคมนักเรียนนักเรียนไทยในฝรั่งเศสนักเรียนไทยใน EU นะคะก็จริงๆกลุ่มสมาคมเหล่านี้ก็จะมาร่วมงานด้วยแล้วก็เขาก็ต้องการจะมาคุยกับเราเรื่องนี้แหละค่ะว่าถ้าเขาอยากจะสนใจใช้สถานที่นี้เป็นที่จัดกิจกรรมเพราะว่าทุกท่านต้องเข้าใจว่าฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของยุโรปนะในทางภูมิศาสตร์หมายความว่าคุณอยู่ประเทศไหนในยุโรปคุณมาฝรั่งเศสมันใกล้ใช่มันอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะมันง่ายมันเดินทางง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะจัดกิจกรรมอะไรกันเนี่ยถ้าเขาจะหาที่จัดเนี่ยมันก็ดีถ้ามันเป็นแถวๆปารีสค่ะเพราะฉะนั้นก็มีความตั้งใจแบบนั้นแต่อย่างที่บอกว่าโดยกฎหมายเมืองโดยระเบียบของเมืองเนี่ยในฝรั่งเศสเนี่ยถ้าจะทำสถานที่ให้เป็น public space ก็คือเป็นสถานที่ที่เป็นอาคารสาธารณะเนี่ยมันก็มีกฎระเบียบที่ต้องทำตามค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทางคุณธนาธรไปคุยกับเมืองแล้วก็ต้องกลับมาคิดเนี่ยก็คือว่าตกลงมันจะสามารถเปิดเป็นสาธารณะได้มากน้อยแค่ไหนขนาดไหนยังไงเพราะว่าถ้าต้องทำถึงระดับให้มันเป็นpublic building จริงๆแบบ 100% เนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงตัวบ้านเยอะเหมือนกันเช่นต้องทำลิฟต์
พราะว่าถ้าเป็น public building ในกฎหมายฝรั่งเศสคุณต้องaccessible สำหรับ wheelchair อย่างเงี้ยค่ะอะไรแบบนั้นเข้าใจแล้วแปลว่าตอนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องถ้าตอบแบบสั้นๆก็คือยังไม่ได้ตัดสินใจมีความตั้งใจแน่นอนคุณธนาธรเนี่ยตั้งใจแน่นอนว่าอยากจะให้มันเป็นพื้นที่สาธารณะแน่นอนทุกท่านคงไม่คิดว่าคุณธนาธรจะซื้อมาแล้วก็ปิดเอาไว้นอนเล่นอะไรแบบนี้คงจะไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่งั้นก็ไม่รู้ซื้อมาทำไมซื้อบ้านหลังอื่นก็ได้นะคะใช่ก็ตั้งใจจะให้เป็นที่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็เป็น co-working space เป็น public space สำหรับทำกิจกรรมของไม่ใช่เฉพาะคนไทยด้วยซ้ำอาจจะเป็นสำหรับคนเอเชียมาพูดคุยประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอะไรแบบนี้นะครับทีนี้กำหนดการงานทีนี้ก็อยู่ที่ว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกำหนดการงานแถลงข่าวนี่เมื่อไหร่ยังไงครับผมเข้าใจว่าท่านผู้ชมหลายคนสนใจว่างานแขกเริ่มมาแล้วอ๋อสั้นๆก็ได้ครับคุณชอว่าครับกำหนดการงานที่จะแถลงข่าวนี่เป็นยังไงอะไรยังไงช่วงไหนวันนี้ยังไม่ใช่การแถลงข่าวเนาะวันนี้เป็นวันที่เรามีปิกนิกในสวนนะคะก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างชิลๆนิดนึงงานเนี่ยจะเริ่ม 4:30 นแล้วก็จะคนที่มาเนี่ยก็คือจะมาร่วมปาร์ตี้ข้าวต้มกุ้ยกันสาเหตุที่เป็นข้าวต้มกุ้ยก็คืออาจารย์ปรีดีชอบทานข้าวต้มกุ้ยนะคะก็ผู้สูงอายุเนาะแล้วก็อาหารเย็นเนี่ยก็จะไม่ค่อยกินอาหารหนักอันนี้ก็คือได้มาจากการที่เราไปคุยกับครูดุษกับครูแป๋วว่าที่บ้านนี้เช้ากลางวันเย็นใช้ชีวิตกันยังไงกินยังไงนะคะมื้อเย็นเนี่ยจะเป็นมื้อที่เกือบทุกวันจะเป็นข้าวต้มกุ้ยเปลี่ยนกลับไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นมื้อเบาๆนะคะเราก็เลยคิดว่าเออมื้อเย็นเรามาปาร์ตี้ข้าวต้มกุ้ยแบบอาจารย์ปรีดีชอบแล้วก็พบปะพูดคุยกันแบบสบายๆนะคะเราก็จะจัดที่สวนหลังบ้านนี้แหละแล้ว 18:00 นของที่นี่นะคะก็จะเป็นวงช่อจะคุยกับครูดุษครูแป๋วพูดถึงชีวิตในบ้านหลังนี้อย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงทำอะไรกันบ้างแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดเนาะว่ามาถึงวันนี้ได้กลับมาที่สวนแห่งนี้อีกครั้งนึงซึ่งสมัยก่อนบ้านพงยงก็ใช้ที่แห่งนี้เป็นที่พบปะญาติพี่น้องมากมายอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทุกคนก็คงอยากฟังอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวเนาะส่วนวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันแถลงข่าวเนี่ยจะเป็นวันที่ก็เป็นงานแถลงข่าวจริงจังโดยอาจารย์เปียบุตรคุณธนาธรนะคะแล้วก็จะต่อด้วยวงเสวนาของอาจารย์ชันวิทย์อาจารย์สุรักษ์แล้วก็มีช่อค่ะก็จะพูดคุยถึง100 ปีประชาธิปไตยไทยส่วนการแถลงข่าวก็จะเป็นการแถลงข่าวรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงบ้านหลังนี้เพื่อที่จะใช้งานในอนาคตอันนี้ก็เสวนาที่จะเสวนาตรงพื้นที่ไหนของบ้านตรงสวนหลังบ้านเนี่ยครับสวนเลยค่ะทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นที่สวนวงเล็บถ้าฝนตกก็คงย้ายเข้าบ้านแต่ว่าภาวนาให้ฝนไม่ตกเพราะว่าถ้าฝนตกเราย้ายเข้าบ้านเนี่ยในบ้านค่อนข้างคับแคบนะคะเพราะว่าเราเปิดให้คนลงทะเบียนมาร่วม งานตอนนี้มีคนลงทะเบียนสำหรับวันพรุ่งนี้ก็ร่วม200กว่าคนเกือบ200คนแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าถ้าฝนตกเนี่ยน่าจะลำบากอยู่เหมือนกันคือถ้าเป็นสวนเนี่ยมันรับได้อยู่แล้วที่ทุกท่านเห็นไปแล้วเนาะสวนมันกว้างค่ะถามนิดนึงคืออยู่ถ้าฝนตกก็จะแย่หน่อยอยู่ในปารีสสถานทูตไทยในปารีสติดต่ออะไรมาบ้างหรือยังครับแบบเห็นคนไทยมาไม่ติดต่อค่ะทูตไทยไม่ติดต่อมาบ้างเลยครับคนไทยไปรวมตัวนี่ทูตไทยไม่สนใจมาดูแลบ้างเลยครับงานของคนไทยขนาดนี้200คนทูตไทยไม่สนใจเลยครับจริงๆก็ไม่ต้องดูแลอะไรพวกเราก็ได้นะคะก็ไม่แน่ถ้าเกิดว่าทางสถานทูตได้ดูอยู่ก็เรียนเชิญด้วยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อยากจะให้ทางสถานทูตมาแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าสถานทูตน่าจะยุ่งเพราะว่านายกรัฐมนตรีอยู่ที่ฝรั่งเศสอ๋อใช่อาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะมางานชอบมี Twitter ชอบ Twitter แท็กคุณเศรษฐาได้ไหมครับแล้วชวนคุณเศรษฐามาแท็กคุณเศรษฐาใน Twitter ได้ไหม STWSIN ดิฉันไม่ชอบทำกิจการที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอุ้ยโอเคพรุ่งนี้มีไลฟ์สดใช่ไหมครับมีไลฟ์ใช่ไหมครับสำหรับคนที่อยากติดตามวันนี้ก็มีค่ะวงตอนเย็นวันนี้ก็มีแต่ว่าเนื่องจากวงเราจะเริ่ม18:00เพราะฉะนั้นก็คงจะดึกของประเทศไทยก็ทุกท่านก็มาดูย้อนหลังเอาก็ได้ค่ะแต่ว่าเราจะไลฟ์พรุ่งนี้ก็จะไลฟ์เช่นเดียวกันทั้งการแถลงข่าวแล้วก็วงเสวนาโอเคแล้วอาจารย์ปิยบุตรกับอาจารย์จรัญยังอยู่ที่นั่นอยู่หรือเปล่าครับหรือออกไปแล้วอาจารย์จรัญจะมาตอนบ่ายอาจารย์ปิยบุตรก็จะมาตอนบ่ายเหมือนกันค่ะครับโอเคทิ้งท้ายคุณชอบอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบ้านจำปีดีมากนะแต่พอดีเห็นผมเห็นในคอมเมนต์หลายคนฝากถามจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้นะครับคือคนเขาสงสัยเยอะเรื่องอบจ.ปทุมอะว่ามันคือเราเห็นว่าตอนนี้คณะก้าวหน้าโอนถ่ายงานท้องถิ่นมาที่ก้าวไกลแล้วแต่คนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นว่าท้ายที่สุดเนี่ยอบจ.ปทุมซึ่งเป็นจังหวัดที่เราได้ส.ส.เยอะพอสมควรเราไม่ส่งตัวผู้สมัครไม่ทันค่ะส่งไม่ทันเพราะว่านายกคนปัจจุบันเนี่ยใช้วิธีการ
ลาออกนะคะซึ่งการลาออกเนี่ยทำให้จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งภายใน60วันตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราก็คิดแล้วล่ะว่านายกที่ไม่ต้องการแข่งกับก้าวไกลอาจจะใช้วิธีนี้ก็คือชิงลาออกก่อนเพื่อให้เราเนี่ยไม่สามารถเตรียมตัวได้ทันต้องเข้าใจว่าถ้าท่านเป็นนายกปัจจุบันอยู่เนี่ย60วันท่านเตรียมตัวทันใช่ไหมคะเพราะว่าท่านเป็นนายกที่บริหารมาหลายปีแล้วแต่ว่าในการหาผู้สมัครเตรียมผู้สมัครต่อให้เรามีตัวผู้สมัครอยู่แล้วเนี่ยแต่การเตรียมทีมอย่าลืมว่านายกอบจต้องมีสจอีกที่ใหญ่ยิ่งจำนวนสจเยอะนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการเตรียมทีมที่ใช้เวลาซึ่งพอมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้มันก็ทำให้ทางพรรคก้าวไกลน่าจะเตรียมผู้สมัครไม่ทันแล้วก็เลยไม่สามารถส่งคนลงแข่งขันได้อ๋อโอเคได้พอจะทราบความเคลื่อนไหวตรงนี้แล้วคุณช่อวันนี้ขอบพระคุณมากเดี๋ยวไว้ติดตามผ่านไลฟ์การงานที่เกิดขึ้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับได้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปจัดโต๊ะก่อนค่ะดีครับช่อดูมีความสุขเหมือนเราไปรบกวนเวลาเขาเลยยังไงก็ไม่รู้ดีแล้วครับแต่เห็นเขานั่งทานอาหารกันก็ดูแบบว่าบรรยากาศแบบในสวนน่าจะบรรยากาศดีการเด่นมากอาจารย์ชวิตกับอาจารย์สุรักแกเป็นคนชอบสไตล์นี้เออนั่งจิบวายอะไรประมาณนี้นะอาจารย์ชาวิทย์น่าจะกินไม่ได้แล้วนะเหมือนทีมงานเตรียมรูปมาให้คือเมื่อสักครู่เนี่ยมีช่วงจังหวะหนึ่งที่คุณช่อพูดถึงอาจารย์ปีดีและที่อาจารย์พูดไงก็คือรูปนี้แหละใช่เป็นห้องทำงานของอาจารย์ปีดีที่คุณช่อให้ดูเมื่อสักครู่เห็นผ่านหน้าต่างเข้ามาก็คือจะคือห้องนี้ใช่ใช่อันนี้จะเป็นกิจวัตรประจำวันที่เราคุ้นเคยผ่านรูปที่ถูกส่งออกมาว่าเนี่ยกิจวัตรประจำวันอาจารย์ปีดีก็จะดูแฟ้มเอกสารจะอ่านนู่นอ่านนี่ในห้องนี้แล้ววันที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยท่านก็เสียที่ห้องนี้นะฮะเดี๋ยวนะผมดูรายงานท่านเสียชีวิตเนี่ยวันที่2พฤษภาครับก็คือผ่านไปแล้ว2526ใช่ก็เสียชีวิตขณะอยู่ที่โต๊ะทำงานตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นห้องนี้มันเลยมีความสำคัญมากในทางประวัติศาสตร์ของไทยคือตอนที่อาจารย์ปรีดีอยู่เนี่ยนะครับก็เหตุการณ์หนึ่งที่มักจะมีคนทำก็คือพวกนักเรียนไทยในยุโรปเนี่ยเขาจะไปหาอาจารย์ปรีดีนะครับแล้วก็ให้อาจารย์ปรีดีเนี่ยพูดนู่นพูดนี่เป็นเชิงสปีชในยุคนั้นเนี่ยจะพูดใส่เทปนะครับแล้วก็มาเปิดให้คนไทยฟังอย่างเช่นผมเข้าใจว่าในช่วงปี2525ทั้งหมดนี้เกิดก่อนผมเกิดนะครับเดี๋ยวจะแต่ผมเป็นคนใฝ่รู้ไงอ๋อครับนะครับเดี๋ยวคิดว่าผม2525ผมเกิดแล้วแต่ผมก็ยังเด็กอยู่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็คือพวกนักเรียนไทยในยุโรปเนี่ยนะครับซึ่งหลายท่านตอนนี้ก็เป็นผู้พิพากษาเป็นรายใหญ่โตไปแล้วเนี่ยก็จะไปหาอาจารย์ปรีดีนะครับแล้วก็ให้อาจารย์ปรีดีอ่านบทความอาจารย์ปรีดีหรือว่า เขียนบทความต่างๆเกี่ยวกับความสำคัญของ24มิถุนายน2475เพราะว่าปี2525เนี่ยมันปีที่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยครบครึ่งศตวรรษนะครับก็จะมีการให้อาจารย์ปรีดีอ่านว่าทำไมต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับระบบการปกครองก่อน2475มีปัญหาตรงไหนต่างๆนานาแล้วอาจารย์ก็อ่านน่าจะอ่านผมว่าน่าจะอ่านในห้องนี้แหละแล้วก็ส่งเป็นเสียงเปิดเผยแพร่ให้คนไทยได้ฟังกันจริงๆเยอะนะคนที่ไปอย่างที่คุณชอบบอกเยอะมาก คืออย่างคนที่ผมเข้าใจว่าเคยคุยอาจารย์โพคินซึ่งอาจารย์โพคินแกไปเรียนกฎหมายที่เขาจะไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยแกก็ไปเจออาจารย์บีดีอยู่บ่อยครั้งหรือจริงๆอย่างเครือไม่ชนคุณขันชัยตอนสมัยเป็นนักข่าวก็เคยไปสัมภาษณ์อาจารย์บีดีที่บ้านนี่แหละครับสัมภาษณ์ลงสื่อพิมพ์ประชาชาติเวลานั้นแล้วก็มีคนสำคัญในประเทศอีกผมว่าเยอะนะอาจารย์วิษณุวรัญญูซึ่งเพิ่งพลาดโอกาสได้เป็นประธานศาลปกครองอาจารย์วิษณุก็ชอบไปบ้านอาจารย์คือเอาง่ายๆว่าใครที่ไปเรียนแถบอังกฤษหรือว่าฝรั่งเศสในเวลาที่อาจารย์ปรีดีอยู่เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะก็จะได้ไปครับได้ไปบ้านหลังนี้แหละใช่ๆถ้าในฝรั่งเศสนี่ไม่น่าจะพลาดครับส่วนใหญ่ได้ไปนะครับก็เพราะมันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะใช่สำหรับบ้านหลังนี้ก็พรุ่งนี้เข้าใจว่ามีอย่างที่คุณชอบบอกมีไลฟ์ผ่านทางช่องทาง Facebook แล้วก็น่าจะ YouTube ด้วยนะครับก็รอติดตามได้ช่องทางน่าจะของคณะก้าวหน้ามั้งครับเดี๋ยวดูอีกทีแต่จริงๆงานอย่างเงี้ยสถานทูตไทยในปารีสควรจะส่งคนไปก็คุณชอบบอกแล้วไงเขาไปรับนายกอยู่สถานทูตไม่ได้มีคนแค่คนเดียวอ่ะพูดจริงๆอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ นะครับเพราะว่าคือเป็นสถานที่สำคัญอดีตนายกนะอดีตนายกอดีตรัฐมนตรีคลังอดีตรัฐบุรุษอาวุโสไม่มีเหตุผลที่สถานทูตจะไม่ไปใช่ยกเว้นสถานทูตจะดูถูกว่านายกในอดีตไม่สำคัญเท่านายกปัจจุบันและรัฐมนตรีคลังในอดีตไม่สำคัญเท่ารัฐมนตรีคลังปัจจุบันแต่จริงๆสถานทูตเนี่ยควรจะต้องส่งคนไปนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดรัฐมนตรีต่างประเทศยังคงเป็นคนเดิมคุณปานปรีเนี่ยผมคิดว่าคุณปานปรีจะรู้นะครับแล้วจะบอกสถานทูตว่าควรจะส่งคนไปนะเผื่อท่านจะไปเองด้วยหรือเปล่าหรือถ้าอย่างน้อยไปเองคงไม่กล้าไปถ้าไม่ไปอาจจะส่งทูตแต่อย่างน้อยควรจะส่งสถานทูตหรือผู้แทนสถานทูตไปใช่ใช่ใช่นะครับแต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศปัจจุบันเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะรู้เรื่องความควรไม่ควรเท่าคุณปานปรีไหมครับครับไม่แน่ใจรอติดตามได้ส่วนนี้อ่ะนี่สนทนาจากฝรั่งเศสข้ามโลกกันมาเลยนะครับกลับมา
การเมืองประเทศไทยดีกว่าอาจารย์เป็นประเด็นที่เราจั่วหัวไปตอนต้นรายการว่าเรื่องนี้ห้ามกับพริบตาเด็ดขาดเพราะมันอาจจะสะเทือนต่อสถานะของตัวนายกแม้กระทั่งครม.ครับในอนาคตต่อไปผมรายงานสั้นๆคือวันนี้มีรายงานบอกว่าสว.บางส่วนนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้เป็นชุดรักษาการนะครับเขาร่วมกันเข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความสิ้นสุดลงของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาทวีสินและตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกของคุณพิชิตชื่นบานหลังมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค4และวรรค5ประเด็นที่ว่าด้วยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับแล้วเข้าไปยื่นแล้วแล้วคนตัวแทนของคนที่ยื่นคือสว.ดิเรกฤทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าสำหรับเหตุผลที่ระบุและบรรยายให้ศาลพิจารณาคุณสมบัตินะครับซึ่งกรณีของคุณพิชิตเนี่ยมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏให้เห็นว่ามีการละเมิดอำนาจศาลและมีคำสั่งศาลสั่งให้จำคุกทั้งนี้มีคำบรรยายรายละเอียดข้อเท็จจริงของศาลที่ชัดเจนว่ามีพฤติกรรมทุจริตติดสินบนต่อกระบวนการยุติธรรมและถูกนำเรื่องเข้าสู่สภาทนายความให้ลบชื่อจากการเป็นทนายดังนั้นจึงชัดเจนว่าไม่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์และยังมีพฤติการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงส่วนกรณีของนายกเป็นกรณีสืบเนื่องกันนะฮะโดยมีประเด็นที่ทักท้วงต่อการตั้งคุณพิชิตให้ดำรงตำแหน่งแล้วแต่ทำไมนายกยังเสนอชื่อและโปรดเกล้าให้นายพิชิตดำรงตำแหน่งในตำแหน่งรัฐมนตรีอีกดังนั้นจึงถือเป็นความรับผิดชอบของนายกนี่อาจารย์คือเหตุผลที่ทางสว40กว่าคนเขาร่วมเข้าชื่อกันและส่งให้ศาลวินิจฉัยหน่อยและแกบอกว่าคุณดิเรกฤทธิ์แกบอกว่าวุฒิสภาเนี่ยได้ส่งเรื่องไปยังศาลนะและสำเนาเอกสารทราบว่าศาลเนี่ยได้รับเรื่องแล้วในวันที่16พฤษภาคมก็คือเมื่อวานเวลา 10:20 น.ดังนั้นหากศาลรับไว้พิจารณาต้องพิจารณาในประเด็นความสิ้นสุดลงของรัฐมนตรีและตำแหน่งนายกด้วยโดยรายละเอียดต่อจากนี้อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาครับนี่แหละฮะไอ้ที่บอกว่าห้ามกระพริบตาจับตาให้ดีเรื่องนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะถ้าสมมุติครับสุดปลายทางเลยนะเรื่องนี้ศาลมีความเห็นว่าประเด็นที่สว.เขาร้องมาเข้าข่ายจริงเนี่ย1สถานะรัฐมนตรีของคุณพิชิตจบลง อันนั้นไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าคุณเศรษฐาในฐานะรับรู้ด้วยเนี่ยโดนเนี่ยแล้วโดนด้วยเนี่ยเท่ากับว่าครม.ทั้งชุดเนี่ยสิ้นสุดไปด้วยเลยนะใช่ใช่ใช่อันนี้ความน่ากลัวของเรื่องนี้ใช่ก็น่าหวาดเสียวจริงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งในแง่การเมืองเนี่ยมันอ่อนไหวนะครับก็คือเอามันมีสองเรื่องซ้อนกันนะโอเคอ่ะมันมีสองเลเยอร์มันมีสองเลเยอร์เลเยอร์ที่หนึ่งคือเรื่องเล่าของเรื่องนี้เป็นยังไงในเรื่องเล่าที่ถูกเล่าเนี่ยคือคุณพิชิตครั้งหนึ่งในอดีตมีฉายาว่าทนายถุงขนมนะครับตอนนั้นคุณทักษิณโดนคดีต่างๆแล้วก็มีถุงเงินลึกลับเนี่ยไปวางที่ศาลเปิดออกมามีตังค์อยู่2ล้านบาทนะครับแล้วก็อันนี้ประมาณปีสัก2540กว่าไหมผมว่าน่าจะประมาณปลายสี่กว่าก่อน2549ก่อนประหารถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นช่วงที่คุณทักษิณเจอเรื่องต่างๆเยอะนะครับก็คุณพิชิตก็เลยโดนคำสั่งศาลนะครับหาว่าหมิ่นศาลนะครับแล้วก็จำคุกไปนะครับอันนี้คือเรื่องเล่าฉายาคุณพิชิตทนายถุงขนมก็มาแบบนี้นะครับก็คือมีถุงขนมไปวางที่ศาลเปิดออกมาตังเพียบเลยนะครับสืบไปสืบมาก็จบด้วยกันที่ศาลมีคำสั่งให้คุณพิชิตเนี่ยโดนข้อหาหมิ่นศาลนะครับคุณพิชิตเนี่ยสู้แบบนี้คุณพิชิตสู้ว่าหนึ่งข้อหาหมิ่นศาลเนี่ยไม่ใช่คดีอาญาไม่ใช่คำพิพากษานะครับคือถ้าตามว่าตามกฎหมายเนี่ยคนเคยติดคุกคำพิพากษาสั่งติดคุกเนี่ยหมดสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใช่แต่คุณพิชิตอ้างว่าของผมเนี่ยไม่ได้ติดคุกจากคำพิพากษาเป็นคำสั่งศาลเพราะฉะนั้นคำสั่งศาลไม่ใช่คำพิพากษาอันนี้ชาวบ้านฟังแล้วจะงงนึกออกไหมครับเพราะว่าเราก็คิดว่าติดคุกเนี่ยมันต้องเป็นคำพิพากษาแต่กรณีหมิ่นศาลกรณีนี้เนี่ยศาลสั่งเลยนะครับไม่ต้องเข้าสู่การพิพากษาเพราะว่าเขาก็บอกว่ามันมีหลักฐานชัดอะไรพวกนี้คุณพิชิตก็เลยหยิบเรื่องนี้มาสู้ว่ามันไม่ใช่คำพิพากษานะเพราะฉะนั้นผมติดเนี่ยมันไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่คำพิพากษานะครับเรื่องนี้ก็เคยมีคนถามคุณวิษณุว่าตกลงเอายังไงคุณพิชิตเนี่ยแกเคยโดนเรื่องนี้มาแล้วแกอ้างว่าเป็นคำสั่งศาลไม่ใช่คำพิพากษาอาจารย์วิสุแกก็ไม่ตอบแกบอกมันอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณพิชิตแกพยายามจะอ้างคือเรื่องที่ทำเนี่ยแกไม่รู้เรื่องแกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแกก็บอกว่าแล้วแกจะทำไปทำไมนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าศาลมีคำสั่งไปแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็อาจจะต้องถือว่าเป็นที่สิ้นสุดไปนะครับส่วนเรื่องคดีอาญาแกก็สู้ว่ามันอัยการไม่ได้ฟ้องแก
คือคุณพิชิตเขาเป็นทนายเพราะวิธีอ้างเขาก็จะอ้างแบบทนายเช่นจะหาว่าผมเป็นทนติดคุกก็ได้นะเทคนิคคำอธิบายในเชิงกฎหมายแต่ผมติดด้วยคำสั่งศาลไงไม่ใช่คำพิพากษาเพราะฉะนั้นตามเงื่อนไขผมก็ไม่ผิดผมมีสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีได้แล้วคดีนี้การลงโทษมันเกิน10ปีแล้วมันถ้าโดนลงโทษมาเกิน10ปีก็เป็นรัฐมนตรีได้คือมองในมุมทนายความจุดเด่นของอาชีพทนายความคือยังไงเราต้องไม่ผิดถ้าเราว่าความให้ใครใช่ไหมครับยกเว้นถ้าเป็นทนายสายล้มคดีรับตังค์เราล้มคดีก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าโดยหลักการทนายความเขาก็ต้องหาทางให้เขาไม่ผิดให้จนได้คุณพิชิตก็อธิบายแบบนี้แหละนะครับว่าติดคุกแต่ว่ามันไม่ใช่คำพิพากษาเป็นคำสั่งศาลแล้วในแง่คดีอาญาอัยการไม่ได้ฟ้องผมนี่แล้วการติดนี่มันเกิน10ปีแล้วไงผมผิดตรงไหนฮะเขาก็อ้างแบบนี้อันนี้คือตอนที่มันมีเสียงวิจารณ์เยอะตอนที่เขากำลังจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีถูกไหมก็มีการชูประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วคุณพิชิตก็พยายามอธิบายอย่างที่อาจารย์ว่าเฮ้ยทำไมผมถึงสามารถที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อันนี้คือเลเยอร์ที่หนึ่งอันแล้วเลเยอร์ที่สองคืออะไรเลเยอร์สองก็คือบทบาททางการเมืองคุณพิชิตนะครับซึ่งในสุดแล้วเนี่ยยังไงคุณพิชิตก็คงจะต้องได้เข้ามาเพราะว่าคุณพิชิตเป็นทนายความประจำครอบครัวชินวัตรก็ช่วยเหลือกันมานานเป็นทนายความให้คุณทักษิณเป็นทนายความให้คุณยิ่งลักษณ์ต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณพิชิตทำงานมาให้นายใหญ่ทั้งสองคนขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วตอนนี้การจัดตั้งรัฐบาลมันมาขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าก็คงจะมีการพูดคุยกันว่าถึงเวลาแล้วที่คุณพิชิตจะได้มาเป็นรัฐมนตรีที่สำคัญนะคือมันมีข้อสังเกตว่าครม.ชุดแรกเลยเนี่ยไม่มีมือกฎหมายใช่แล้วคุณพิชิตโอเค เขาไม่ได้มีตำแหน่งแต่ว่าแล้วก็มีรายงานข่าวว่าในการประชุมครม.ทุกครั้งเนี่ยคุณพิชิตก็เข้าไปในฐานะตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับแต่ว่าไอการจะออกเสียงการจะอะไรมันไม่เหมือนกันกับการมีสถานะรัฐมนตรีนะใช่ใช่อย่างน้อยการมีรัฐมนตรีที่มีความรู้เรื่องกฎหมายมันพูดได้มันทักท้วงได้ทีนี้ก็เข้าใจว่านี่อาจจะเป็นอีกโจทย์นึงที่ยังไงก็อยากนอกเหนือจากสิ่งที่อาจารย์บอกว่าเป็นทนายประจำตระกูลชินวัตรมานานเพื่อที่จะให้คุณพิชิตเข้าไปนั่งแล้วมีอะไรก็คุยได้ใช่ในเรื่องของสายกฎหมายแต่ทีนี้แหละไอเรื่องคุณสมบัตินี่แหละคือผมเข้าใจว่าตอนที่มีข่าวตั้งแต่รอบแรกด้วยซ้ำมั้งกระทั่งว่ารอบสองเนี่ยทุกครั้งที่มีชื่อคุณพิชิตเสนอมาเนี่ยมันจะมีการท้วงเนี่ยประเด็นเนี้ยตลอดคือประเด็นคือการรอดมาได้คุกคนก็จะเอ๊ะว่าทำไมต้องเอาคือเพื่อไทยก็มีนักกฎหมายเยอะแยะใช่ไหมอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินเนี่ยทำงานให้พรรคมาตลอดแล้วเป็นอาจารย์นิติศาสตร์ที่รามพูดตอบแบบชาวบ้านตรงๆคือกระจอกกับคุณพิชิตชื่นบานตรงไหนฮะความรู้ไม่ได้ด้อยกว่าแล้วก็ทำงานให้พรรคตลอดไม่ว่าจะเป็นงานเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับงานเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมงานเรื่องวิชาการต่างๆคือการเป็นมือกฎหมายในรัฐบาลมันควรจะเป็นมือกฎหมายซึ่งไม่ใช่ทนายความในความเห็นของผมนะเพราะว่ามันควรจะเป็นมือกฎหมายที่เป็นนักกฎหมายนะครับหรือเคยเป็นมือกฎหมายที่เป็นผู้บริหารองค์กรยุติธรรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นอัยการเก่านะครับอาจจะเป็นอดีตผู้พิพากษาอย่างเงี้ยได้แต่ผมคิดว่าโดยทักษะของทนายความกับการไปเป็นมือกฎหมายรัฐบาลเนี่ยอาจจะคือวิธีคือทนายความเนี่ยเขาดูกฎหมายเอกชนเป็นหลักนะแต่ในรัฐบาลเนี่ยกฎหมายเป็นกฎหมายมหาชนเยอะนะซึ่งผมคิดว่ามันใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้ความชำนาญแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าถ้ารัฐบาลอ้างว่าจำเป็นต้องมีมือกฎหมายแล้วคุณพิชิตชื่นบานเป็นมือกฎหมายเนี่ยเป็นข้ออ้างที่แข็งแรงพอหรือเปล่าอย่างในยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีคุณวิษณุเครืองามเป็นกฎหมายทำงานตามโจทย์ได้ดีนะครับทุกคนรู้กันคืออยากได้อะไรเนี่ยทำได้หมดใช่ก็เขาเรียกเนติบุรีกรใช่แล้วคุณพิชิตเนี่ยจะสู้คุณวิษณุเขาได้ไหมล่ะทักษะของทนายความกับทักษะของมือกฎหมายของรัฐบาลมันต่างกันนะอาชีพทนายความกับอาชีพของการเป็นมือกฎหมายของรัฐบาลมันต้องการความรู้หรือว่าความเข้าใจชุดกฎหมายที่แตกต่างกันมากกฎหมายการคลังกฎหมายมหาชนนะครับกฎหมายสมมติเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครองเนี่ยรัฐบาลจะทำยังไงกฎหมายแล้วในฐานะเป็นทนายความเนี่ยคุณพิชิตว่าความทีไรเนี่ยผลของคดีเป็นยังไงเนี่ยอันนั้นก็อีกเรื่องอันนั้นก็เห็นกันอยู่นะครับซึ่งก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนงงว่าจริงๆคุณพิชิตเนี่ยเป็นทนายให้คุณยิ่งลักษณ์อะไรเยอะแต่ว่าผลของคดีเป็นยังไงแต่ก็นั่นแหละแต่ตอนนี้เรื่องมันดำเนินมาถึงจุดนี้ซึ่งไอ้เรื่องคุณสมบัติที่อย่างที่ผมบอกไปรอบแรกก็มีเสียงโดยเฉพาะเข้าใจว่าเสียงในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็เป็นเสียงที่ดังฟังชัดนะที่ส่งออกมาผ่านกรณีคุณพิชิตสุดท้ายรอบแรกเลยไม่ทันทีนี้พอมาปรับครม.รอบ2เนี่ยก็มีความพยายามที่เสนออีกคือแต่ตอนแรกเนี่ยมันมีชื่อคู่กันคือคุณพิชิตกับคุณไผ่ลิกซึ่งมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติเหมือนกันแล้วก็มีเสียงทักท้วงเหมือนกันว่าจะเอาจริงใช่ไหมคือถ้าเอาจริงเนี่ยคือมันมาพร้อมความเสี่ยงแต่โอเคถ้าคุณรับความเสี่ยงได้ซึ่งโดยสไตล์ของรูปแบบการปรับครม.แบบเพื่อไทยหรือรูปแบบการปรับครม.ที่เราเห็นล่องรอยผ่านคุณทักษิณในอดีตเนี่ยถ้าอะไรที่มันเป็นการไต่เส้นหรืออะไรเงี้ยเขาพร้อมจะรับความเสี่ยงถ้าเขามองว่ามันคุ้มค่า
ใช่ไหมหรือเขาสามารถบริหารจัดการอำนาจในเวลานั้นได้เอาแหละสุดท้ายชื่อคุณไผ่ลิกหายแต่ชื่อคุณพิชิตยังอยู่ทีนี้พอเข้ามาเนี่ยทุกคนก็คงคิดว่าด้วยพลังอำนาจของเพื่อไทยเวลานี้ด้วยบทบาทคุณทักษิณเวลานี้เนี่ยสำหรับการเมืองไทยโอเค อยู่ในบริบทที่สามารถจัดการได้แต่จู่ๆก็มีข่าวสวขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจารย์มันเลยทำให้ผมแบบก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมจู่ๆกลุ่มสวถึงนำเรื่องนี้กลับมาแล้วไม่ได้ลากคุณพิชิตคนเดียวนะครับลากนายกมาด้วยนะคำถามคือมันเกิดในบริบทที่หนึ่งใช่ดูเหมือนว่าตอนนี้บทบาทของคุณทักษิณดูจะมี power คือ powerful มากอ่ะตอนนี้ไล่ความ powerful เนี่ยมันก็ส่งไปหลายส่วนกับอีกส่วนนึงคือไอ้ powerful ส่วนนี้มันส่งไปยังมันกระทบไปยังพรรคร่วมต่างๆด้วยนะภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติคือไอ้ความ powerful ขนาดนี้มันเลยกลายเป็นจังหวะที่แล้วพอสว.ออกมาเงี้ยคือผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือมันเป็นการปรามหรือเปล่าในบทบาทที่กำลังเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับคือผมว่าไม่ใช่ความลับที่ทุกคนรู้ว่าคุณพิชิตเนี่ยคือคนของคุณทักษิณแล้วเป็นคนของคุณทักษิณระดับที่ลึกมากไงลึกจนเอาเป็นว่าผมว่าใครที่รู้ว่าคุณพิชิตกับคุณทักษิณสัมพันธ์กันขนาดไหนเนี่ยเลี่ยงได้ก็จะไม่อยากแตกคุณพิชิตเขาใหญ่ขนาดนั้นไม่ใช่คนแบบที่คุณจะไปแซวเขาเล่นแบบคุณแซวคุณณัฐวุฒิแบบคุณแซวคุณสุทินเนี่ยไม่ใช่นะครับระหว่างแตะสุทินกับแตะพิชิตเนี่ยความเสี่ยงที่คุณจะโดนเล่นงานทางการเมืองเนี่ยแตะพิชิตความเสี่ยงสูงกว่าจะทำไปเล่นไปผมมานั่งคิดว่าณเวลานี้สวไม่มีอำนาจเลือกนายกครับใช่ผมว่ามองผ่านปัจจัยนี้ก็น่าคิดนะใช่คือในสุดแล้วเนี่ยนะครับมันคือกระบวนการซึ่งสามารถมองได้ว่ามันคือการสร้างความเสี่ยงทางการเมืองคุณเศรษฐาหรือเปล่าหรือถ้าไม่มีความเสี่ยงทางการเมืองนะครับก็เป็นจุดด่างพร้อยทางการเมืองนั่นก็คือว่าเมื่อสวไปยื่นเรื่องให้ศาลมันตรวจสอบคุณสมบัติคุณพิชิตซึ่งฝั่งคุณพิชิตเขายืนยันว่าเขาเป็นได้นะครับวิธีคิดของทนายก็คือการมองหากฎหมายที่จะเข้าทางตัวเองนะครับอันนี้คืออาชีพทนายเขาต้องเป็นแบบนี้คือกฎหมายต่างๆเนี่ยตรงไหนเข้าประโยชน์ลูกความเราที่สุดเนี่ยทนายต้องไปขุดมาแล้วบางทีเวลาสู้คดีเราก็เห็นว่าบางทีทนายบางคนว่าความให้กับบางคนจนเราแบบมันใช่เหรอแต่ว่ามันก็หาดูทางกฎหมายที่ใช่ได้เพราะฉะนั้นคุณพิชิตเนี่ยเวลาอธิบายเรื่องนี้ก็จะใช้วิธีแบบทนายความว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจริงแต่ตามเงื่อนไขทางกฎหมายตอนนี้ผมเป็นรัฐมนตรีได้หมดซึ่งแกอาจจะพูดถูกในแง่กฎหมายนะว่าโอเคอาจจะเคยติดคุกจริงแต่ว่าติดเกิน10ปีแล้วเป็นได้สินะครับหรือว่าติดคุกเพราะคำสั่งศาลไม่ใช่คำพิพากษามันไม่ผิดนะผมโดนแค่คำสั่งศาลนึกออกไหมครับสำหรับนักกฎหมายเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ถ้ามองสายตาผู้มีอำนาจนะมันนึกออกใช่ไหมใช่ไหมหรือมองสายตาแบบประชาชนก็ได้อาการการติดคุกโดยคำสั่งศาลกับการติดคุกโดยคำพิพากษาสำหรับชาวบ้านมองว่าต่างกันไหมฮะแล้วยิ่งเป็นคดีหมิ่นศาลคดีที่เกี่ยวข้องกับการเอาเงินไปติดสินบนครับสำหรับชาวบ้านเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้พาดพิงกรณีคุณพิชิตนะสมมติบังเอิญผมเป็นทนายความก็ได้นะผมเอาตังไปติดสินบนผู้พิพากษาแล้วศาลก็เลยสั่งจำคุกผม2ปีผมไปบอกชาวบ้านว่าผมโดนจำคุก2ปีแต่ผมไม่ได้โดนคำพิพากษาผมโดนคำสั่งศาลชาวบ้านเขาก็ไม่สนใจอ๋อคุณติดคุกเพราะว่าคุณติดสินบนผู้พิพากษาสิโรจน์คุณเป็นคนใช้ไม่ได้เพราะในสายตาประชาชนเนี่ยเขาไม่คิดหรอกว่าเรื่องพวกนี้ต่างกันแต่ในแง่กฎหมายมันอาจจะมีความต่างกันแล้วคุณพิชิตเขาเป็นทนายความเขาก็ไปมองหาความต่างว่าในความต่างของคำพิพากษากับการติดคุกโดยคำสั่งศาลเนี่ยผมเป็นได้แต่ว่าในแง่การเมืองเนี่ยมันเป็นรอยมลทินให้รัฐบาลหรือเปล่าล่ะเนี่ยผมมันจะอธิบายยังไงไงอย่างคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ผมว่าเขาก็ไม่รู้ว่าคุณพิชิตเคยมีเรื่องพวกนี้คำว่าทนายถุงขนมเนี่ยผมว่าคนปัจจุบันก็ลืมไปแล้วนะว่าในยุคที่คุณทักษิณเป็นใหญ่คุณทักษิณเคยเดินคดีที่ดินรัชดาแล้วมีเหตุการณ์ที่ทนายเอาตังไปวาง2ล้านบาทในหน้าห้องศาลแล้วถูกจับได้นึกออกป่ะผมว่าคนลืมเหตุการณ์นี้ไปแล้วไงแต่พอมีเรื่องคุณพิชิตมาคนก็จะไปขุดคุยเอ๊ะทนายถุงขนมคืออะไรเขาชอบเอาขนมไปกินเลยดังหรือไงจริงๆไม่ใช่เอาตังใส่ถุงขนมแล้วไปวางหน้าห้องผู้พิพากษากระบวนการต่างๆอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนเห็นปัญหาพวกนี้ขึ้นมาไงอันนี้คือสิ่งที่ก็เป็นมลทินทางการเมืองซึ่งมันจะเป็นปัญหาทางกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยผมว่าเรื่องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยก็ต้องสู้กันแล้วมันมีข้อมูลบอกว่าตอนนั้นเนี่ยประเด็นที่อาจารย์ว่าหรือที่มันมีรายงานเรื่องผมตอนนั้นคุณพิชิตแกก็พยายามชี้แจงนะบอกว่าให้ตอนนั้นหยิบถุงผิดหยิบถุงผิดครับมันเลยเกิดเคสอย่างนี้ก็เป็นอันนี้เป็นคำชี้แจงจากฝั่งของคุณพิชิตที่แกก็ชี้แจงอย่างนั้นแต่ว่าโอเคไอ้เรื่องความคิดก็ว่ากันไปแต่และแกยืนยันว่าอี
อีกถุงนี่เป็นถุงขนมจริงๆนะเอออะไรเงี้ยเออมันก็เป็นมุมที่แกชี้แจงใช่เพราะคุณพิชิตก็อธิบายในมุมคุณพิชิตไปนะซึ่งทุกคนอธิบายได้หมดแหละเรื่องของตัวเองว่าตัวเองผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าคำถามคือในแง่สังคมเนี่ยเขาจะฟังไหมล่ะสังคมใช่ไหมคือเพื่อไทยขาดคนเป็นรัฐมนตรีจนต้องใช้บริการคุณพิชิตหรอคนอื่นก็อาจารย์ชูศักดิ์ก็เป็นได้ฉันมันมันทำให้รัฐบาลเผชิญคำถามทางการเมืองที่ไม่ควรจะต้องเผชิญนะได้อะไรจากการพาความเสี่ยงของครม.เข้ามาสนใจทามมิ่งที่มามากกว่าคือมันเนี่ยอย่างที่บอกทามมิ่งที่มันมาในจังหวะที่หนึ่งคุณทักษิณ powerful สองคือสว.หมดอำนาจในการเลือกนายก3คือในภาวะที่ตอนนี้เพื่อไทยไปรุกไล่พรรคร่วมอย่างเรื่องกัญชาเนี่ยชัดเจนว่ากระทบไปยังภูมิใจไทยสุดๆเลยเนี่ยมันมาพอผมมองดูใน3ก็ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่าแต่มันเกิดในภาวะที่3แฟกเตอร์เนี่ยมันมาพร้อมกันใช่ๆๆซึ่งและผลลัพธ์เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้าไปสุดทางจริงเนี่ยมันจะโดนทั้งครม.นะแล้วสุดท้ายต้องเลือกนายกกันใหม่นะอันนี้คือ worst case ที่สุดนะซึ่งมันอาจจะไม่เกิดอย่างนี้ก็ได้ใช่ใช่ถ้าศาลมองว่าไม่ผิดคือคุณสมบัติถูกต้องใช่แต่ทีเนี้ยหนึ่งเดี๋ยวต้องไปดูว่าสเต็ปแรกที่สุดคือศาลท่านจะพิจารณาอย่างไรจะรับคำร้องไหมต้องดูวันพุธนี้เพราะว่าทุกวันพุธเนี่ยศาลนุ่งเขาจะประชุมกันในเรื่องที่ถูกส่งเข้ามาถ้ารับคำร้องเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเคยไม่รับคำร้องสว.ไหมเราก็ไม่แน่ใจนะไม่ค่อยคุ้นนะมันสองสเต็ปถ้ารับคำร้องโอเคก็ว่ากันไปทีเนี้ยถ้ารับคำร้องแล้วพอไปดูแบบไต่สวนแล้วไอ้เนี้ยต้องดูทีละสเต็ปนะแต่ที่ผมบอกก็คือว่ามันมาในจังหวะที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนอำนาจของคุณทักษิณและเพื่อไทยมัน powerful ในทางการเมืองโดยเฉพาะเราเห็นร่องรอยที่มันส่งผ่านพรรคร่วมกรณีของกัญชาแล้วปรากฏวันเดียวกันอาจารย์ท่านผู้ชมกับที่มีข่าวว่าสว.เขาไปยื่นฟันคุณเศรษฐาคุณพิชิตเนี่ยปรากฏวันนี้ก็มีมูฟเมนต์จากภูมิใจไทยเขาออกมาเป็นระนาบเลยนะครับเริ่มจากหัวหน้าพรรคคุณอนุทินรัฐมนตรีมหาดไทยรองนายกหัวหน้าภูมิใจไทยเนี่ยแกออกมาพูดไอ้ประเด็นกัญชาที่ก่อนหน้านี้นายกบอกว่าจะดึงกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนคุณอนุทินแกก็อะไรไม่ได้แกก็ว่ากันไปเนี่ยวันนี้แกพูด 2-3 ประโยคน่าสนใจ1แกบอกว่าโอเคมันเป็นคำสั่งล่าสุดของนายกแต่วันนี้มันเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งแน่นอนว่ารัฐมนตรีแต่ละคนก็มีนโยบายของแต่ละคนได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ต้องดูว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วหลังจากปลดล็อกยาเสพติดออกจากยาเสพติดถ้าถอยกลับไปจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร อย่างผู้ประกอบการกัญชากัญชงที่ลงทุนไปแล้วจะเยียวยาเขาไหวหรือเปล่าเพราะเม็ดเงินเขานับหมื่นล้านนะเราพูดจริงๆนะคุณอนุทินแกยังเกรงใจนะเออส.ส.เพื่อไทยเนี่ยอ๋อที่ทำพวกนี้เพียบเลยนะอ๋อเหรอเอออุ้ยเปิดอย่างนี้มีเขาไม่ผิดนะตามกฎหมายเขาทำได้แล้วนะก็ตอนนี้มันปลดล็อกแล้วไงรัฐมนตรีบางคนเนี่ยเขาก็เล่ากันว่าทำธุรกิจพวกนี้เหมือนกันนะธุรกิจปลูกมีฟาร์มเนี่ยแต่แกก็ไม่ได้เมนชั่นไงไม่ใช่อันนี้แกเมนชั่นแค่ว่าไอ้แล้วคนที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยผู้ประกอบการนี่คุณจะเอายังไงหมื่นล้านนะแล้วบอกว่าอย่าไปบอกว่าผมงอผมแย้งผมยอมไม่เกี่ยวกับเรื่องยอมไม่ยอมแต่เกี่ยวกับประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นนักการเมืองเรื่องส่วนตัวต้องไม่เป็นปัจจัยในการพิจารณากำหนดนโยบายผมว่าที่ผ่านมาท่าทีมันมีนักข่าวก็ถามว่าที่ผ่านมาท่าทีคุณอนุทินเนี่ยไม่เคยยอมกับกัญชาเลยนะคุณอนุทินบอกว่าแล้วใครบอกว่าเที่ยวนี้ผมยอมก็ตอนแรกคุณอนุทินบอกว่าไม่ว่าอะไรนี่เห็นผมยิ้มยิ้มแบบนี้นะผมยอมหรือเปล่าจุดยืนภูมิใจไทยต่อกัญชายืนยันว่าขอให้เป็นไปตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาไปอ่านดูหน้าไหนวรรคไหนเขียนไว้ชัดเจน อะไรก็ตามที่เป็นนโยบายรัฐบาลต้องปฏิบัติตาม ถ้าไม่ปฏิบัติก็ต้องไปชี้แจงให้ได้ครับเห็นผมยิ้มยิ้มอย่างนี้เห็นผมยอมเหรออ่าคือการยิ้มของนักการเมืองมันมีสองแบบเออเอายิ้มเวลาอยู่ต่อหน้ากล้องอยู่ต่อหน้าสื่อกับยิ้มเวลาอยู่กับนายอีกคนนึงเป็นยังไงอ่ะอันนี้ยิ้มต่อหน้าสื่อผมไม่ยอมผมสู้แต่อย่าลืมว่าวันก่อนคุณอนุทินไปกินข้าวร้านคุณณัฐวุฒิใส่เกลือก็ยิ้มไงก็ไปกับคุณทักษิณไปกับคุณธรรมนัสก็บรรยากาศมันชวนยิ้มไงแล้วเกิดคุณทักษิณบอกเฮ้ยหนูผมขอเรื่องนี้ไม่ไหวนะอย่าไปขัดขืนนิดเขาเลยหนูฟังนิดเถอะคุณอนุทินจะกล้าพูดกับคุณทักษิณว่าไม่ครับนายผมไม่ฟังคืออาจารย์แกบอกว่าวันนั้นก็ยิ้มตามสถานการณ์แต่วันนี้ถ้าคุณทักษิณเคาะคุณอนุทินกล้าหือไหมล่ะอ๋อ
เออคือคุณอนุทินอาจจะกล้าชนกับคุณเศรษฐานะแต่ทั้งนี้จบด้วยคุณทักษิณบอกว่าอนุทินคุณเอาตามเศรษฐานะคุณอนุทินจะกล้าไหมล่ะเอาแต่เขาพูดไงเห็นยิ้มยิ้มแบบนี้ผมยอมหรือเปล่าก็นโยบายรัฐบาลว่าไงก็ต้องว่ากันตามนั้นแล้วมันมาในวันเดียวกับที่มีข่าวนี่ไงว่าสวเขายื่นคุณพิชิตคุณเศรษฐาเนี่ยเออผมว่ามันก็น่าสนใจและในภาวะที่ตอนนี้สวเองก็ไม่สามารถเลือกนายกเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวแล้วนะมือของสสสำคัญในการเลือกนายกแล้วถูกเศรษฐาทวีสินพรรคเพื่อไทยถ้าอยากเป็นนายกมองหน้าภูมิใจไทยไว้เขาคือพรรคเดียวของฝ่ายพลเอกประยุทธ์ที่ได้สสเพิ่มนะครับพลังประชารัฐไม่ได้สสเพิ่มรวมไทยได้ต่ำกว่าที่คาดเพื่อไทยเองได้สสต่ำกว่าเป้าในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมีพรรคใหญ่2พรรคที่ได้สสเพิ่มคือก้าวไกลและภูมิใจไทยใช่ส่วนพรรคใหญ่อื่นๆนะครับคือเพื่อไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์สสต่ำกว่าหมดเพราะฉะนั้นเมื่อสวไปยื่นเรื่องนี้แล้วมันอาจจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองนะครับเลือกนายกใหม่เนี่ยเสียงของภูมิใจไทยมีความหมายมากขึ้นแล้วนะคือประเด็นอย่างที่อาจารย์พูดถามว่าน่าสนใจก็น่าสนใจว่าถ้าสมมติคุณทักษิณเขาขอครับคุณอนุทินจะยอมหรือเปล่าแต่อีกด้านนึงก็ต้องอย่าลืมว่าจะยอมหรือไม่ยอมแต่คุณอนุทินแกมี70กว่าอยู่ในมือใช่เพราะฉะนั้นคุณทักษิณอยากขอก็ขอไปแต่ถ้าจะให้คุณสมมุติเขาไม่ยกขึ้นมาเออขอเอาขอก็ขอดิแต่เขาไม่ยกอ่ะขอแล้วนายจะให้อะไรผมครับนี่ไงรอบที่แล้วได้กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงศึกษาไปนายจะให้อะไรผมครับรอบนี้ถ้าจะขอเขาก็ถือเกมในมือแล้วมันมีเรื่องนึงอันนี้ณเวลานี้เราอาจจะยังมองไม่ออกนะอาจารย์แต่ว่าในมุมของนักวิเคราะห์ทางการเมืองหลายคนเขาก็ประเมินตรงนี้ว่าอย่าคิดว่าถ้าสมมุติมันเกิดอะไรที่แบบไม่คาดคิดจริงๆเนี่ยภูมิใจไทยกับก้าวไกลหรือพรรคอื่นๆเนี่ยจะคุยกันไม่ได้นะโอ้ผมว่าคุยไม่ได้ก็ยังคุยไม่ได้อยู่นะผมว่าคุณอนุทินเต็มที่ก็ต่อรองแต่ไม่มีทางไปกับก้าวไกลแน่นอนแต่มันก็อาจจะมีการต่อรองอะไรบางอย่างที่คุยกันในเชิงตกลงกันบางเรื่องผมไม่คิดว่าภูมิใจไทยจะคุยกับก้าวไกลระดับความหมั่นไส้ต่อก้าวไกลของภูมิใจไทยรุนแรงมากทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังถ้าคุยก็อาจจะคุยเพื่อเอาไปต่อรองกับเพื่อไทยแต่ไม่มีการคุยกันจริงจังอย่างแน่นอนในมุมอาจารย์มองว่าน่าจะยังยากอยู่อันนี้ไม่ใช่มุมมองอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ได้ฟังความเห็นภูมิใจไทยต่อก้าวไกลนะครับความเห็นของภูมิใจไทยต่อก้าวไกลแบบ behind the scene เนี่ยโอ้โหนางแบกอาจจะยังเบากว่าแต่ก็โอเคก็ทิ้งไว้เป็นทิ้งแล้วกันทิ้งไว้เป็นทิ้งว่าก็เป็นประเด็นนึงที่นักวิเคราะห์ทางการเมืองหลายคนเขามองว่ามันก็อาจจะยังมีโอกาสคือพูดโดยรวมก็คือว่าอำนาจการต่อรองของภูมิใจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่สว.ไม่มีบทในการเลือกนายกก็อย่าดูหมิ่นไปสำหรับเพื่อไทยถูกอันนี้เป็นสิ่งที่สำหรับการลุกไล่เขาแต่ก็ต้องเข้าใจในภาพรวมว่าอันนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายที่สว.จะเล่นเกมนี้ได้แล้วนะเพราะว่าอำนาจของสว.มันก็จะค่อยๆล่อยหล่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยสว.ก็อาจจะเป็นช็อตสุดท้ายในการเล่นแบบนี้ได้และภูมิใจไทยก็อาจจะเป็นช็อตสุดท้ายในการเพิ่มอำนาจต่อรองของตัวเองได้ด้วยใช่นะครับเพราะว่าอำนาจต่อรองของภูมิใจไทยจะเกิดขึ้นเมื่อมีการโหวตนายกใหม่ถูกเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่อำนาจของคุณสถานะทางการของคุณเศรษฐาเนี่ยลุ่มๆดอนๆเนี่ยนะครับภูมิใจไทยจะมีอำนาจต่อรองสูงทีนี้อยู่ดีๆสถานะของคุณเศรษฐาจะลุ่มๆดอนๆเกิดขึ้นได้ยังไงมันต้องมีคนไปสร้างเรื่องไปยื่นเรื่องต่อศาลซึ่งโอกาสจะมีเนี่ยมันน้อยแล้วอันนี้มันอาจจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับที่สว.จะทำได้เพราะฉะนั้นถ้าจะมีอะไรในการเล่นกันครั้งนี้ก็ต้องเล่นให้หนักนะแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าบทบาทสวแบบนี้เป็นสิ่งที่เราก็ไม่อยากเห็นนะเพราะสวเนี่ยเป็นสวเป็นกลไกที่ประชาชนไม่ได้เลือกนะครับแล้วไม่ควรจะมีอำนาจในการเอาผิดผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอะไรเลยเนี่ยไอการยิ่งการยื่นสอยอย่างนี้เนี่ยใช่มันกลายเป็นว่ามันก็คือการใช้กลไกตามมันเป็นเครื่องมือในการแบล็กเมย์ทางการเมืองกันนะนี่เราต้องยืนยันจุดเพราะฉะนั้นแต่ก็ช่วยไม่ได้เพื่อไทยคุณเป็นคนเลือกจับมือกับสวเองคือเราเป็นประชาชนเนี่ยเราพูดได้เพราะว่าเราไม่เห็นด้วยกับการที่เพื่อไทยจับมือกับสว.แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับอำนาจสว.ในการเลือกนายกเราพูดได้เต็มปากเต็มคำแต่เพื่อไทยเนี่ยทั้งพรรคพูดแบบผมไม่ได้อะถ้าคุณพูดแบบผมคนจะหัวเราะย่อคุณว่าเอาตอนนี้มาว่าสว.แล้วตอนไปขอให้เขาเลือกเศรษฐาเป็นนายกทำไมคือเพื่อไทยตอนนี้น้ำท่วมปากจะด่าสว.ว่ามีอำนาจก็ไม่กล้าด่าเพราะถ้าไปทะลึ่งด่าสว.เขาจะด่ากลับว่าแล้วคุณไม่ให้ผมเลือกคุณเป็นนายกทำไมแต่ผมมาพูดได้พวกเราพูดได้ตอนนี้เราใหญ่กว่าคุณเศรษฐาเราวิจารณ์สว.ได้ใหญ่เขาเลยครับเราอยู่ประมาณนี้ดีแล้วครับแต่เขาเนี่ยจะลำบากเพื่อไทยตอนนี้เขากระอักกระอ่วนใช่ไหมครับเขาจะไปบอกว่าเฮ้ยสว.คุณไม่มีอำนาจอย่างนั้นอย่างนี้คนก็หัวเราะอ่ะก็คุณไปให้เขาเลือกคุณเป็นนายกเขาจะไม่มีอำนาจได้ไงเขาเป็นคนโหวตคุณเป็นนายกไงแต่เหมือนเขาจะฝากผลงานทิ้งท้ายเลยนะเนี่ยครับก็เนี่ยมันถึงเป็นสิ่งที่เราคุยกันตอนต้นรายการว่าการเมืองไทยวันนี้สำหรับชนชั้นนำมันเป็นการเมืองแบบรับลวงพรางไงเป็นการเมืองแบบพวกด้านมืดปะทะด้านมืด
แล้วก็ดูกันด้านมืดประทะด้านมืดใครจะหักใครก่อนใครจะมืดกว่าใครจะมืดกว่าใครจะยื่นเรื่องฟันใครแล้วใครจะเสียโอกาสที่ฟันเวเดอร์ประทะกับซิดลอร์ดเออใช่เลยอันนี้ถูกต้องเลยนะครับนั่นก็คือฝั่งนึงยื่นเรื่องฟันอีกฝั่งนึงแล้วอีกฝั่งไอ้ฝั่งที่อยู่ฝั่งเดียวกันแบบเฮ้ยไอ้นี่มันโดนยื่นฟันเราต้องเสียโอกาสขอเพื่ออำนาจต่อรองให้เราเออนึกออกไหมครับตอนนี้การเมืองเป็นแบบนี้เขาถึงเรียกว่าการเมืองเก่าไงแกนกลางไม่ได้อยู่ที่ผลประโยชน์ประชาชนนะนะครับแต่อยู่ที่เรื่องของการเพิ่มอำนาจต่อรองของแต่ละคนแต่อย่างนี้นะผมทิ้งท้ายเรื่องนี้แล้วครับมีเสียงล่องลอยตามสายลมจากพรรคสีน้ำเงินมาครับบอกว่าเรื่องนี้ก็อยากกับพริบตาแล้วกันเรื่องที่เราคุยกันก็อยากกับพริบตาแล้วกันครับประมาณนี้สำหรับเรื่องของวันนี้ที่สวเข้าชื่อกันทีนี้นิดเดียวก่อนจะไปเรื่องสวอาจารย์เดี๋ยววันอาทิตย์นี่มันมีอีเวนต์สำคัญ2 อีเวนต์อีเวนต์หนึ่งคือเป็นอีเวนต์ที่ก้าวไกลเขาจัด Policy Fest ครับที่บางนาผมว่าเรื่องนี้คุยไปเยอะแล้วขอไม่ลงรายละเอียดแต่ความน่าสนใจคือ19พฤษภาคมนี้เนี่ยมันจะเป็นวันครบรอบอีกครั้งนึงของการสลายการชุมนุมพี่น้องคนเสื้อแดงในปี53ครับคือจังหวะการสลายการชุมนุมเนี่ยมันกินเวลาสักประมาณ2อาทิตย์นะเริ่มสตาร์ตตั้งแต่ประมาณ7พฤษภาครับกระทั่งว่า19พฤษภาเนี่ยคือวันสุดท้ายของการสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์แล้วก็มีผู้เสียชีวิตใช่ทีเนี้ยวันอาทิตย์นี้คือ19เนี่ยมันจะเวียนกลับมาครบรอบอีกครั้งนึงกี่ปีแล้วอ่ะ14ปีครับความน่าสนใจอาจารย์1ตอนนี้เราอยู่ในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยครับซึ่งพรรคเพื่อไทยกับพี่น้องคนแสดงมันก็มีประวัติศาสตร์บางส่วนร่วมกันมาอยู่คำถามก็คือว่าแต่ว่าด้วยสภาวะทางการเมืองที่เกิดขึ้นครับทีเนี้ยบทบาทของเพื่อไทยต่องานชุมนุมคนแสดงวันอาทิตย์นี้เนี่ยอาจารย์มองยังไงว่าเขาควรจะไปไหมผมก็ไม่กล้าพูดแทนเพื่อไทยว่าควรจะไปไหมแต่ว่าถ้าผมเป็นเพื่อไทยผมไปนะครับคนที่ไปต้องระดับไหนต้องระดับแพทองธารเพราะเวลาหาเสียงคุณประกาศนี่ครับว่าพี่น้องคนแสดงกลับมาบ้านเราเถอะมาเลือกพวกเราเถอะมาปิดสวิตช์สวด้วยกันปิดสวิตช์สามปอด้วยกันแล้วตอนหาเสียงเนี่ยเพื่อไทยซึ่งหลังจากปี57ไม่เคยใส่เสื้อแดงนานมากนะครับก็ชวนทุกคนใส่เสื้อแดงไปเลือกแพทองธารกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยถ้าผมให้คำแนะนำได้แพทองธารนะควรจะไปเพราะหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่พยายามจะบอกว่าเสื้อแดงต้องเลือกเพื่อไทยและเพื่อไทยเป็นเจ้าของเสื้อแดงนะครับและสองก็คือคุณพยายามจะบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะทวงความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยความยุติธรรมก็ไม่เห็นเพื่อไทยทวงอะไรกฎหมายที่จะให้เหยื่อการชุมนุมปี53สามารถฟ้องเอาผิดคนฆ่าประชาชนโดยตรงนะครับพรรคเพื่อไทยก็โยนกฎหมายนี้ทิ้งลงชักโครกแล้วโดยอ้างว่าปปช.ไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสองเรื่องสมมติว่าคนเสื้อแดงหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี53เนี่ยขาดใจนะผมคิดว่าอย่างน้อยสุดคนที่ต้องไปเนี่ยคือแพทองธารชินวัตรคนอื่นไปถ้าพูดตรงๆนะครับกระจอกอย่าไปไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายนะครับต้องเป็นแพทองธารไอ้ประเภทเอาพวกสอสอไปเนี่ยกระจอกเกินไปแต่เราเห็นว่าครั้งที่ผ่านมาเวลามีงานแสดงเนี่ยพอคนจากเพื่อไทยไปมันก็มีเสียงวิจารณ์บางส่วนคืออาจจะถึงขั้นเสียงโห่ด้วยซ้ำที่ผ่านมาอันนี้ซึ่งผมคิดว่าถ้าไปรอบนี้ก็ไม่แน่ใจจะเจอแต่ก็มีโอกาสจะเจอทีนี้เขาอาจจะกังวลหรือเปล่าคือเขาโหเพราะว่าคนที่ไปเนี่ยมันเป็นเบอร์เล็กซึ่งคนไม่เห็นว่าเขาเกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมปี53ไงคือเพื่อไทยเนี่ยมีคนที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมปี53เยอะแต่คุณเอาคนซึ่งคนไม่รู้ว่าเกี่ยวตรงไหนไปใช่ป่ะอย่างคุณหนุ่มเนี่ยนะครับคุณหนุ่มแกชื่อจริงนะชนินคุณชนินก็ไปโทษแกไม่ได้คือพักให้แกไปแกก็ต้องไปใช่แล้วคนก็ไม่รู้ว่าแล้วแกมีบทบาทอะไรในปี53เพื่อไทยเขาก็จะเล่าว่าคุณหนุ่มมาชุมนุมตลอดแต่ไอ้คนที่ไปชุมนุมนี่อยู่บทบาทมันมีมากคุณชนินเยอะใช่ไหมครับมันมีคนของเพื่อไทยที่ขึ้นเวทีจตุรนต์ฉายแสงอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับทำไมคนเหล่านั้นไม่ไปทำไมกลายเป็นคุณหนุ่มไปในนามพรรคเพราะฉะนั้นมันผมคิดว่าเขาโหเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติเพราะเวลาคุณอยากได้คะแนนจากคนเสื้อแดงเนี่ยคุณขึ้นไปใส่เสื้อแดงกันทั้งพรรคแล้วคุณบอกว่าเพื่อเสื้อแดงต้องมาเลือกเพื่อไทยแต่พอต้องไปงานรำลึกการฆ่าคนเสื้อแดงคุณส่งคนซึ่งคนทั่วไปไม่รู้จักไปมันไม่ให้เกียรติกันนะครับผมคิดว่าเขาโหเนี่ยคนที่โหเขาเพราะเขาคาดหวังเพื่อไทยจะส่งเบอร์ใหญ่กว่าคุณหนุ่มไปไงคุณหนุ่มแกสอบตกนะครับแล้วแกเพิ่งมาได้เป็นสสเพราะมันมีการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนอะไรแกถึงได้เข้ามาเป็นแต่จริงแกสอบตกเพราะฉะนั้นมันเป็นการไม่ให้เกียรติคนเสียชีวิตนะต้องระดับคุณแพทองธารเท่านั้นที่ไปความสำคัญของ19พฤษภานี้ในนัยยะของอาจารย์คืออะไร
มันคือการปราบปรามประชาชนครั้งใหญ่ที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบนะครับมีการใช้สไนเปอร์มีการสร้างฉากมีการสร้างข่าวเท็จมีการใช้กลไกรัฐทั้งหมดนะครับในการปล่อยข่าวว่าผู้ชุมนุมเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับเผาเซ็นทรัลเวิลด์มีชายชุดดำอยู่มันไม่ผมคิดว่ามันไม่เคยมีครั้งไหนที่มันมีการสังหารประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมีการสร้างข่าวเท็จอย่างเป็นระบบโดยกลไกรัฐและกองทัพอ่ะ6ตุลามีการฆ่าหมู่ประชาชนนะครับแต่6ตุลามีการฆ่าหมู่ที่ใช้ระยะเวลาประมาณ3วันนะครับเข้าไปกราดยิงแล้วก็จบแต่เหตุการณ์ปี53เนี่ยมันเป็นการฆ่าอย่างต่อเนื่องนะครับมีสไนเปอร์ยิงประชาชนแถวๆดินแดงมีการใช้สไนเปอร์ยิงประชาชนแถวๆประตูน้ำนะครับมีการใช้สไนเปอร์ยิงประชาชนแถวๆบ่อนไก่นะครับการใช้สไนเปอร์ยิงเนี่ยคือการจงใจฆ่าเพราะมันคือการเอาพลแม่งปืนมายิงล็อกเป้าเข้าหัวครับนะครับเพราะมันแสดงความอำมหิตของผู้มีอำนาจนะครับแล้วพอถึงเวลาของการสลายการชุมนุมเนี่ยมันมีเหตุการณ์ซ้อนเหตุการณ์เช่นการสลายการชุมนุมในส่วนของวัดประทุมครับนะครับมีการยิงพยาบาลนะครับหรือมีการยิงน้องอีกคนนึงซึ่งผมจำชื่อแกไม่ได้แต่ผมไปงานศพแกน้องคนนี้เป็นคนข้ามเพศนะครับแล้วก็เป็นคนที่เข้าไปเก็บศพแล้วก็ดูแลคนอื่นที่ถูกยิงแล้วจบลงด้วยการที่แกถูกยิงเองอย่างเงี้ยมันมีเหตุการณ์ซ้อนเหตุการณ์ขึ้นมาว่ามีทั้งผู้ชุมนุมถูกยิงแล้วก็มีผู้ที่ไปดูแลการรักษาพยาบาลไปช่วยคนชุมนุมเป็นอาสาสมัครถูกยิงด้วยแล้วทั้งหมดเนี่ยถูกยิงด้วยการใช้สไนเปอร์บ้างเล็งจากที่สูงคือ BTS บ้างนะครับหรือแม้กระทั่งการบุกไปเผานะครับการอ้างว่าผู้ชุมนุมเป็นกลุ่มเผานู่นเผานี่อย่างนี้เนี่ยเผาเซ็นเตอร์ต่างๆมันคือการสร้างหลักฐานเพื่อโกหกอย่างเป็นระบบซึ่งอันนี้มันมีคำนิฉัยออกมาแล้วมั้งใช่ในประเด็นเรื่องเผาเนี่ยว่าเขาไม่ได้เผาไม่มีคดีไหนที่จบด้วยการบอกว่าคนผู้ชุมนุมเนี่ยเผาเซ็นทรัลเวิลด์นะครับมีคดีที่ส่งคนฟ้องว่าคนนั้นคนนี้เป็นมือเผาเซ็นทรัลเวิลด์จริงแต่จบด้วยการที่ศาลยกฟ้องทั้งหมดนะครับกรณีชายชุดดำที่อ้างว่ามีชายชุดดำมายิงทหารแถวสี่แยกคอกวัวก็เหมือนกันก็มีการจับคนส่งฟ้องแล้วจบด้วยการที่ศาลวินิจฉัยว่าไม่มีชายชุดดำอยู่ในจุดนั้นไอ้คนที่ถูกกล่าวเป็นชายชุดดำเนี่ยศาลก็ยกฟ้องหมดมันไม่ว่าจะเป็นกรณีชายชุดดำหรือกรณีเผาเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยนะครับทุกคนที่ศาลทุกคนที่ถูกรัฐบาลตอนนั้นส่งฟ้องเนี่ยศาลยกฟ้องว่าหลักฐานไม่พออันนี้คือความสำคัญที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีนัยยะของมันโดย19พฤษภาเนี่ยมันสำคัญนะสำหรับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของคนเสื้อแดงใช่จริงๆอาจจะไม่ได้แค่คนเสื้อแดงด้วยเพราะว่าตอนนั้นผมคิดว่าในปี53เนี่ยเสื้อแดงเป็นสัญลักษณ์ของการเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับแล้วผมคิดว่าณวันนี้พอถึงปี66-67เนี่ยการที่คนบางกลุ่มมาบอกว่าเสื้อแดงเป็นของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ถูกนะเพราะในปี53ตอนนั้นผมจำได้ตอนนั้นผมสอนอยู่ที่มหิดลเรามีการตั้งองค์กรนักวิชาการชื่อว่าเครือข่ายสันติประชาธรรมนะครับเรียกร้องว่าอย่ามีการฆ่าคนเสื้อแดงมีอาจารย์ชันวิทย์มีผมอาจารย์พวงทองมั้ยอาจารย์พวงทองอาจารย์ยุติอาจารย์พิษหลายต่อหลายคนนะครับทำเรื่องนี้กันนะครับแล้วสิ่งที่ตอนนั้นนักวิชาการหรือสื่อพยายามทำคือบอกว่าผู้ที่ชุมนุมในเสื้อแดงทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทยนะเป็นคนรักประชาธิปไตยเหตุผลที่เราต้องบอกแบบนั้นเพราะว่าในช่วงปี53นี่นะครับฝ่ายซึ่งต่อต้านการชุมนุมคนเสื้อแดงเขาด้อยค่าคนเสื้อแดงว่าเป็นแก๊งผู้สนับสนุนเพื่อไทยเออใช่เพราะในปี53เนี่ยสิ่งที่ต่อสู้กันตลอดคือตกลงคนเสื้อแดงเป็นแค่กองเชียร์พรรคเพื่อไทยหรือเป็นคนรักประชาธิปไตยแล้วไม่ว่าจะเป็นนปช.ไม่ว่าจะเป็นณัฐวุฒิจตุพรหรือพรรคเพื่อไทยเองนะครับหรือนักวิชาการหรือคนกลุ่มต่างทุกคนบอกเหมือนกันหมดว่าผู้ชุมนุมในปี53เนี่ยไม่ใช่กองเชียร์พรรคเพื่อไทยมีคนที่เชียร์เพื่อไทยไหมมีแต่มีคนอื่นๆด้วยที่เขาอาจจะไม่ได้เชียร์เพื่อไทยแต่เขารักประชาธิปไตยเพราะตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแพ้เลือกตั้งเราได้เป็นนายกคล้ายๆคุณเศรษฐาเออใช่ปมของการชุมนุมปี53คือความไม่พอใจที่มีนายกจากพรรคซึ่งแพ้เลือกตั้งเราได้ตั้งรัฐบาลโดยอ้างว่าตัวเองรวมเสียงส.ส.ในสภาได้มากกว่าพรรคซึ่งชนะอันดับ1ครับตอนนั้นพรรคซึ่งชนะอันดับ1คือเพื่อไทยนะครับแต่ต่อมาพรรคชนะอันดับ1แตกนะครับภูมิใจไทยออกไปทำพรรคใหม่แล้วก็ไปโหวตประชาธิปัตย์เป็นนายกวันนั้นเนี่ยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและประชาธิปัตย์ซึ่งพี่ผมอยู่แล้วได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยแล้วผมก็ด่าตั้งแต่พี่ผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับผมก็ด่ามาตลอดเนี่ยว่าเฮ้ยคุณเป็นพรรคอันดับ2คุณจะมาเป็นนายกไม่ได้คนเขาไม่ยอมรับคุณงั้นการที่มีนายกจากพรรคอันดับ2คือประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นชนวนของการชุมนุมปี53ให้ยุบสภาซะใช่แล้วพอเรียกร้องให้มีการยุบสภาก็มีการปราบปรามประชาชนตอนนั้นเนี่ยฝ่ายรัฐบาลและกองทัพก็โจมตีว่าไม่ต้องไปฟังไอ้พวกเสื้อแดงหรอก
มันเป็นแค่คนเชียร์พรรคเพื่อไทยโกรธแค้นที่เพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ว่าเพื่อไทยและนปช.คุณณัฐวุฒิคุณจตุพรหรือว่านักวิชาการหรือสื่ออีกกลุ่มนึงเนี่ยเราก็พยายามจะบอกว่าไม่ใช่นะคนที่ชุมเสื้อแดงเนี่ยไม่ใช่แต่ไปบอกว่าเขาเป็นแค่กองเชียร์เพื่อไทยไม่ได้เขาเป็นคนรักประชาธิปไตยที่อยากเห็นนายกมาจากการเลือกตั้งโดยพรรคอันดับ1ตอนนั้นมันไปถึงขั้นแบบมีพงมีผังอะไรเลยใช่ไหมใช่ใช่จ้าตอนนั้นที่แถลงกันเนี่ยโอ้เป็นเรื่องไปแล้วซึ่งต่อมาก็บอกว่าอันนี้เมคขึ้นมาเองใช่ใช่คุณใจผมก็ยอมรับว่าเมคขึ้นมาเองครับครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นความสำคัญที่เราเน้นย้ำแล้วก็วันอาทิตย์นี้ตอนเย็นมีงานนะฮะที่แยกราชประสงค์เขาจะจัดงานกันใช่ใช่ใช่มันมีสองส่วนคือช่วงครึ่งเช้าเนี่ยจะเป็นงานทำบุญแล้วก็ช่วงเย็นจะเป็นงานที่ไปรำลึกถึงเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นที่เนี่ยแถวแยกราชประสงค์อ่ะใช่ใช่ก็สำคัญตรงนั้นปีนี้เนี่ยกลุ่มอาจารย์ธิดานะครับกลุ่มมอเวงก็จะเป็นกลุ่มอดีตนปช.ที่เป็นคนร่วมจัดงานใช่แล้วก็จะไม่มีพยาบาลแหวนไงใช่ใช่ใช่พยาบาลแหวนที่ตอนนี้ก็นั่นแหละฮะเขาก็ไปร่วมคืออยู่ในเหตุการณ์ใช่แล้วก็ไปร่วมด้วยนะครับครับก็ไปร่วมกันได้นะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะทิ้งท้ายนี้ด้วยความเคลื่อนไหวของสว.นะครับในช่วงเกาะติดสว.ชุดใหม่ Thailand Select ครับอ่ะมาว่ากันด้วยเรื่องของสว.นะฮะมีความเคลื่อนไหว 2-3 ส่วนเอาเรื่องแรกก่อนวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งของคุณปิงปองครับศิลศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์นะครับนักร้องนะซึ่งตอนแรกเขามีความประสงค์จะลงสมัครสว.เนี่ยล่าสุดเนี่ยคุณปิงปองเนี่ยเขาระบุลงใน Twitter บอกว่าผมไม่ได้ลงสมัครสว.แล้วครับต้องขอโทษทุกคนเป็นอย่างยิ่งสาเหตุที่ไม่สามารถลงสมัครได้เนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ได้ไปเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลนนทบุรีครับเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีที่แล้วนะซึ่งเป็นก่อนวันเลือกตั้งใหญ่ปีที่แล้ว1สัปดาห์ซึ่งผมก็เพิ่งมารู้นี่แหละว่ามันมีการเลือกตั้งในวันนั้นครับคงต้องโทษตัวเองที่เพิ่งมารู้เรื่องนี้เอาตอนนี้แม้สัปดาห์ที่แล้วจะมีการเลือกตั้งซ่อมอีกครั้งนี้ผมได้ไปใช้สิทธิ์ก็ยังไม่สามารถคืนสิทธิ์การสมัครสว.กลับมาได้ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้ตรวจเช็คข้อกฎหมายทุกทางแล้วขอโทษทุกคนที่ฝากความหวังไว้กับผมขอบคุณหลายคนที่เสียเวลาวิ่งหาข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผมและขอโทษที่ทำให้เสียเวลาเปล่าๆฝากพี่ๆเพื่อนๆผู้สมัครสว.ที่เหลือด้วยครับและหลายคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดลองเช็คดูด้วยว่าเคยมีการแจ้งอะไรไปที่บ้านหรือเปล่าอาจจะมีหลายคนที่ไม่รู้เรื่องนี้เพราะมันไม่ใช่การเลือกตั้งใหญ่ใช่แล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่คุณปิงปองโพสต์ไปไม่นานเนี่ยก็มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโซเชียลนะบอกว่าเฮ้ยไอ้แบบนี้มันอาจจะเป็นกรณีเดียวกับคุณการทัศนพักใช่ใช่ซึ่งก็เจอแบบเดียวกันแล้วก็มีการแนะนำปรึกษาแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณปิงปองก็บอกว่าเช็คดูแล้วแตกเป็น2เสียงแบบนี้เลยครับแต่ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่คุณปิงปองเขาก็โพสต์ไปนะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยทางไอลอว์เขาเคยลงไว้นะด้วยกฎหมายเขาบอกว่าในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะครับมาตรา35กำหนดว่าคนที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.เนี่ยและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่ไปเนี่ยบุคคลนั้นถูกจำกัดสิทธิ์ลงสมัครส.ว.ครับก็คือลงไม่ได้นะฮะเป็นระยะเวลา2ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนนั้นไม่ได้ไปเลือกตั้งนอกจากนี้ในพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยมาตรา42เนี่ยยังกำหนดทำนองเดียวกันคือถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ก็จะถูกจำกัดสิทธิ์สมัครสว.เช่นเดียวกันจำกัดสิทธิ์2ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งดังนั้นเนี่ยโดยรวมก็คือว่าใครที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.หรือเลือกตั้งท้องถิ่นในรอบ2ปีที่ผ่านมาตัวเลขก็คือตั้งแต่พฤษภาคม65เนี่ยจะถูกจำกัดสิทธิ์สมัครสว.ไม่ได้ซึ่งอาจารย์เชื่อไหมในประเด็นนี้โอ้มีคนโดนเพียบเลยครับเยอะเลยเพราะเขาไม่รู้ไงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกจังหวัดรอบกรุงเทพเนี่ยนนท์ปทุมธานีเนี่ยซึ่งเวลามีเรื่องการช่อมเยอะแล้วคนไม่รู้คนไม่รู้คนไม่รู้ผมว่ากฎหมายนี้เป็นปัญหานะคือถ้าจะจำกัดสิทธิ์คุณจะจำกัดเฉพาะกรณีไม่เป็นเลือกส.ส.เออไม่ใช่มาประเด็นนี้ก็มีคนพูดเยอะคือแบบเลือกตั้งท้องถิ่นคนเขาไม่รู้จริงๆไงใช่อาจารย์คิดดูยิบย่อยมากเลยนะใช่แล้วสมมติอย่างผมเนี่ยสมมติว่าบ้านผมทะเบียนบ้านผมเนี่ยอยู่ยะลาแล้วมันมีการเลือกอาจจะเป็นเนี่ยนายกเทศมนตรีครับหรืออะไรก็ตามแต่และไอ้พวกนี้มันเลือกตั้งนอกเขตไม่ได้นะอืมต
ต้องกลับไปเลือกใช่คือเป็นปัญหาของกฎหมายที่แย่จริงเออคือเอาข้อจริงๆเนี่ยการที่คนไม่ไปเลือกตั้งเขาไม่ควรจะถูกลงโทษด้วยการตัดสิทธิ์คือถ้าคุณจะลงคือมันไม่ควรจะมีกฎหมายลงโทษคนที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งเอาอย่างนี้ก่อนการเลือกตั้งควรจะเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของคนถ้าเขาไม่อยากไปก็เรื่องของเขาว่าใช่ไหมครับแต่ว่าในบ้านเรายุคนึงมันมีแนวคิดว่าการเลือกตั้งมันต้องเป็นหน้าที่คนจะได้ไปเลือกตั้งนะครับเราก็มีการเขียนกฎหมายแบบนี้ออกมาว่าถ้าไม่ไปเลือกคุณจะถูกตัดสิทธิ์อย่างนั้นถูกตัดสิทธิ์อย่างนี้เป็นช่วงซึ่งเหมือนหน่วยงานแล้วเขามีความคิดว่าการเพิ่มยอดคนไปใช้สิทธิ์เนี่ยเขาอยากใช้เป็นเหมือนกับ KPI ในการวัดความสำเร็จของหน่วยงานนะแล้วมันเกิดกฎหมายเพี้ยนๆอย่างนี้ขึ้นมาคือการเลือกตั้งเนี่ยมันสำคัญถ้าคนเขาสำนึกแต่ถ้าคนเขาไม่ได้สำนึกคุณจะออกกฎหมายว่าถ้าคุณไม่ไปเลือกตั้งคุณมีความผิดเนี่ยผมว่าไม่ควรแล้วเนี่ยกลายเป็นปัญหาที่หลายคนโดนจริงๆนอกจากคุณปิงปองก็ยังมีหลายคนนะคือเรื่องพวกนี้ในการรับมือฉบับใหม่ก็ต้องตัดเรื่องพวกนี้ออกด้วยไม่ควรจะมีต่อไปบทบัญญัติพวกนี้คืออย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็หลายคนตั้งข้อสังเกตคือถ้าไม่เป็นเรื่องส.ส.อันนี้พอเข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องระดับประเทศที่ทุกคนก็รู้กันแต่ว่าบางอันมันเป็นเรื่องตั้งซ่อมซึ่งหลายคนไม่รู้ด้วยนะว่ามีบางคนแบบมาทำงานอยู่กรุงเทพนะเลือกตั้งซ่อมสภาเทศบาลบ้านเราเลือกที่ไหนไม่รู้อ่ะแล้วมาอยู่กรุงเทพบ้านสมมติผมอยู่ยะลาอย่างเงี้ยนะครับไม่เคยบ้านญาติพี่น้องพ่อแม่ตายหมดแล้วอ่ะชื่อยังอยู่เฉยๆ เพราะว่ามีแค่บ้านอยู่ทะเบียนบ้านไม่ได้ย้ายแค่นั้นเองนั่นทำยังไงฮะใช่ไม่รู้และเข้าใจว่าคนเนี่ยอยู่แถวนนท์แถวปทุมเนี่ยหลายคนโดนอย่างงี้ใช่คือไม่รู้ว่ามันมีการเลือกตั้งซ่อมในระดับท้องถิ่นมารู้ทีอ้าวเขาเลือกกันไปแล้วแล้วมาเลือกชดเนี่ยไม่ได้นะสมมติมันมีเลือก2ครั้งใกล้กันเลือกครั้งนึงไม่ได้เลือกครั้งนึงแต่เป็นเลือกครั้งนึงมันหักลบกันไม่ได้นะซึ่งอันนี้ยิ่งไม่สมเหตุสมผลไงหักลบกันไม่ได้นะจริงๆหลายจังหวัดก็มีที่เชียงใหม่ที่อุดรผมก็ได้ข่าวมีคนเจอแบบนี้นะไอ้นั่นจะเป็นปัญหาของการไม่ได้ไปเลือกตั้งซ่อมสภาเทศบาลอันเนี้ยคล้ายๆกันคล้ายๆกันใช่แบบนี้เหมือนกันซึ่งกฎหมายนี้พูดตรงๆงี้เง่างี้เง่าจริงเนี่ยมันก็โดนกันไปหมดนะทีนี้โอเคในฝั่งของกกต.ล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวคือวันนี้เขาจัดงานคิกออฟการเลือกสว.ปี67 20กลุ่มอาชีพร่วมใจขับเคลื่อนประเทศไทยประกอบกันทีนี้หลังจบงานเนี่ยช่วงระหว่างงานนั้นคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะฮะไม่มีอะไรน่าหนักใจเพราะว่าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างดีส่วนยอดผู้รับเอกสารการรับสมัครสว.ขณะนี้แม้จะถึงกว่า 20,000 คนแล้วแต่ว่ากกต.ก็ไม่ได้วางเป้าว่าจะมีผู้สมัครอีกมากแค่ไหนครับเพียงแต่คาดว่าจะมีจำนวนมากเขาก็ถามว่าเอ้าแล้วคิดว่าจะมีผู้สมัครถึงแสนตามที่คาดหวังหรือเปล่าคุณแสวงบอกว่าก็ยังคิดว่าจะถึงแสนยังคิดอยู่แบบนั้นนี้ประเด็นหนึ่งนะฮะคุณแสวงก็บอกว่าเนี่ยส่วนที่นักวิชาการอยากให้ผ่อนคลายระเบียบโดยกกต.จัดเวทีผู้สมัครมาแสดงวิสัยทัศน์นะฮะระเบียบเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของการออกแบบตามรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้ได้สว.เป็นคนแบบไหนจะเดินมาสมัครคนเดียวก็ได้ไม่ใช่เกาะกลุ่มกันมาสมัครแล้วก็เพื่อความเสมอภาคนะฮะเพราะเขาไม่ได้เลือกจากสิ่งที่คุณแสดงความเห็นแต่เลือกจากประสบการณ์กระดาษที่แนะนำตัวของคุณนะฮะนั่นแหละระเบียบจึงได้ออกมาให้แนะนำตัวแบบนี้เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทุกกติกาการแข่งขันคุณต้องทำตามกติกาเมื่อคุณเป็นผู้สมัครเขาให้แข่งขันเพื่อความเป็นธรรมก็ต้องทำแบบนี้เราออกกติกาเพื่อคนแข่งขันอย่างเป็นธรรมไม่ได้ออกให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนที่เป็นผู้สมัครต้องอยู่ในเกณฑ์นี้ถ้าเราออกผิดจากนี้ไม่รู้การเลือกจะเป็นยังไงหรือเราจะถูกติดคุกติดตารางอย่ามองมุมเดียวมันมีหลายมิติเพราะในการแข่งขันมันมีแต่คนได้คนเสียไม่มีความถูกต้องดังนั้นเราจึงต้องยืนบนความถูกต้องครับนี่คุณแสวงแกบอกฝากไปถึงนักวิชาการที่อยากให้ผ่อนคลายระเบียบเรื่องนี้คือมันมีความเห็นออกมาในเรื่องระเบียบการแนะนำตัวที่มันมีความพยายามเนี่ยคุณแสวงแกก็พยายามจะชี้แจงในประเด็นตรงเนี้ยคือผมว่าประเด็นที่นักวิชาการพูดเนี่ยเขาไม่ได้ขอผ่อนคลายฟังดูแล้วเหมือนพวกนักวิชาการคือคุณแสวงพูดจนเหมือนกับนักวิชาการเนี่ยเป็นพวกไอ้บ้าอยากตามใจตัวเองประมาณนั้นแหละเหมือนแบบเด็กอยากดูดกัญชาอยากเมาเหล้าตามใจตัวเองไปโวยวายกกต.ว่าทำไมไม่ให้ดูดไม่ใช่คือเขามีการตีความว่าไอ้สิ่งที่กกต.ออกเนี่ยมันเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญเขียนเกินกว่าที่กฎหมายแม่บทเขียนคือกฎหมายแม่บทหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้จำกัดขนาดนี้แต่กกต.เนี่ยไปตีความจนเป็นเวอร์นะครับเขาถึงต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขกันคือคุณสมัยไปพูดเหมือนกับแบบคนอื่นเป็นพวกตามใจตัวเองกติกาผมเขียนแบบนี้คุณมาเรื่องมากทำไมเขาไม่ได้ตามใจตัวเองแต่เขาคิดว่าคุณเนี่ยเขียนกติกาเวอร์กว่ากรอบใหญ่ซึ่งคุณต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติต่างๆคือแกจะพยายามสู้ในประเด็นว่าก็ให้เกิดความเท่าเทียมกันก็เนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วให้เกิดความเท่าเทียมกันทุกคนทีนี้โอเคแหละเข้าใจว่าเสียงวิจารณ์ก็เยอะ
สุดท้ายเขาก็เลยมีการแก้ระเบียบคือให้สามารถลงในช่องทางออนไลน์ได้ใช่ไหมซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าระเบียบในกกต.เป็นคนตั้งเองไงใช่ไม่ใช่เป็นไปตามกรอบกฎหมายเพราะถ้าเป็นไปตามกรอบกฎหมายเนี่ยการแก้ระเบียบมันย่อมทำไม่ได้ใช่ไหมครับเมื่อการแก้ระเบียบทำได้เนี่ยแสดงว่ากกต.เป็นคนตีความกฎหมายว่ากฎหมายแม่บทเนี่ยจะออกมาเป็นระเบียบยังไงแนวทางปฏิบัติเป็นยังไงในกกต.เป็นคนตีความนั้นสิ่งที่เขาวิจารณ์คือการตีความของกกต.เนี่ยมันเวอร์มันเวอร์จนในสุดแล้วเนี่ยคนก็ด่ากันนะครับว่าคุณมีการเลือกสว.แบบนี้คุณจะเลือกไปทำไมในช่องแชทเราก็บ่นว่าโอ้โหเรื่องอย่างนี้มันไม่รู้ว่าใครเป็นใครจะไปเลือกยังไงอ่านแค่5บรรทัดนายสมหมายอดีตผมเคยเป็นครูโรงเรียนประชาบาลพิชัยญาติมหาสวรรค์ มันเขียนอย่างนี้มันบอกอะไรอ่ะหลังจากเป็นครูที่โรงเรียนพิชัยญาติมหาสวรรค์ผมได้ไปเป็นบวชเป็นพระเป็นเจ้าอาวาสวัดสวรรค์พิชัยมหาพุทธารามอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงต่อแล้วหลังจากนั้นข้อ3ผมเคยเป็นเจ้าของนักธุรกิจขายเครื่องกฐินมันไม่ได้บอกอะไรไงอาจารย์แต่ทีนี้มันมีประเด็นอย่างนี้คือประเด็นที่มันพอมันแก้ระเบียบออกมาใช่ไหมว่าผู้สมัครสามารถแนะนำตัวผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียได้มันก็มีคำถามว่าอ้าวถ้าสมมติว่ามันผ่านช่องทางนี้ได้อะแล้วเขามีจำกัดหรือเปล่าว่าใช้งบเท่าไหร่ในการแนะนำตัวผ่านตรงนี้ได้มีจำกัดงบหรือเปล่าปรากฏว่าทางกกต.เขาจะบอกไม่ได้มีการจำกัดงบคนเขาเลยท้วงบอกอ้าวแล้วแบบนี้มันจะบนความเท่าเทียมยังไงเพราะถ้าสมมติอ่ะผมมีเงินในการบูทแค่ร้อยหนึ่งอาจารย์มีเงินในการบูทพันหนึ่งหรือมากกว่านั้นนะอาจารย์บอกว่าผมอันลิมิตผมบูทได้ไหมไม่มีปัญหาเลยแล้วคนก็ถามอ้าวแล้วแบบนี้เท่าเทียมไหมนึกออกไหมคือมันเหมือนมันขัดมันแย้งกันเองคือมันก็ไม่เคลียร์ตรงนี้ไงใช่ใช่ใช่จริงแต่โอเคเขาก็ว่ามาแล้วตรงนี้ก็ตามนั้นไปนะแต่ช่วงหลังนี่คุณแสวงแกก็วิจารณ์พวกนักกฎหมายนักวิชาการเยอะบอกว่าที่พูดกันในรายการพูดกันทางโทรทัศน์ทางสื่อเนี่ยไอ้ที่พูดกันได้อ่านข้อกฎหมายบ้างหรือเปล่าผมว่าเขาอ่านหมดแต่เขาไม่เห็นด้วยครับคือเขาไม่ได้มีหน้าที่เห็นด้วยกับคุณถ้าเขาเห็นด้วยก็ไม่ต้องวิจารณ์คุณรู้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเอาสิคุณแสวงแกก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับทีนี้ล่าสุดในเรื่องของตัวเลขผู้ขอรับใบสมัครสว.ครับนะฮะตัวเลขมาแล้วนะครับจนถึงล่าสุดวันนี้17พฤษภาอาจารย์โอ้วันนี้พุ่งมา 6,000 เลยนะเนี่ยครับวันนี้มีผู้มาขอรับใบสมัคร 6,001 เท่ากับว่าตอนนี้รวมตั้งแต่เปิดมาตั้งแต่10พฤษภาจนถึง17เนี่ยครับมีผู้ไปขอรับใบสมัครแล้ว 28,211 คนครับก็ยังอยู่แค่ประมาณสักก็ยังไม่ถือว่าเยอะนะยังไม่ถือว่าคือถ้าเป้าถ้าเป้ามองว่าแสนกับเวลาจนถึงนี้17ใช่ไหมเขาจะเปิดถึงสัปดาห์หน้าคือ24ก็จะเหลือเวลา1สัปดาห์ใช่ทีนี้ผ่านมา1สัปดาห์แต่ยังได้แค่ 28,000 เนี่ยกับเป้าแสนเนี่ยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ผมคิดว่าเขาจะไปช่วงท้ายเพราะว่าใช่ใช่ใช่เขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าใครจะสมัครที่ไหนอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานคือต่างคนต่างไม่อยากให้ใครรู้ว่ากูมาลงน่าคิดเพราะฉะนั้นทุกคนจะอุบไว้แสดงว่าอาจารย์เชื่อว่านาทีท้ายๆวันท้ายๆเนี่ยใช่มันจะไปกองกันวันนั้นใช่ๆๆแล้วตัวเลข100,000พูดจริงๆไม่เยอะนะสมมุติ100,000มาจาก76จังหวัดก็เฉลี่ยจังหวัดนึงประมาณ 1,300 คน77สิ77ก็ประมาณ 1,300 คนไม่ถือว่าเยอะนะสมมุติกรุงเทพมี30เขต 1,300 คนก็คือเขตนึงมีคนเลือกประมาณ40คนนิดเดียวเองแปลว่าใน40คนมีโอกาสเป็นสว.แต่ถ้าทั้งหมดเข้าใจว่าตัวเลขมัน920กว่าอำเภอมั้งใช่แต่นี่ผมเทียบเป็นจังหวัดไงถ้าเทียบเป็นจังหวัดไงก็ยังแต่ยังไม่เยอะยังไม่เยอะยังไม่เยอะถ้าเป้าแสนนี่ยังห่างพอสมควรแต่ผมก็เชื่อคล้ายๆอาจารย์นะผมว่ามันจะไปกองวันสุดท้ายเยอะใช่ใช่แล้วจริงตอนนั้นทุกคนจะเห็นแล้วว่าใครลงอำเภอไหนอำเภอไหนแล้วจะมีประเภทแบบคนดังๆไปลงอำเภอเล็กๆคอยดูสิใช่ใช่ใช่มันจะอย่างนี้คือกติกาเรานี่มันทุเรศจริงๆเนี่ยแล้วก็คนดังที่เลือกได้หลายกลุ่มก็จะไปเลือกกลุ่มที่ตัวเองคิดว่าคนแข่งมันน้อยนี่คอยดูคอยดูอย่างสมมติผมเป็นผู้หญิงอย่างนี้นะครับแล้วผมเป็นนักธุรกิจแล้วผมเป็นผู้หญิงอายุ60นะครับแล้วผมเป็นผู้หญิงที่ทำธุรกิจแบบอะไรอะพลังงานผมสามารถเลือกลงในกลุ่มผู้หญิงก็ได้ลงในกลุ่มสูงอายุ60ก็ได้ลงในกลุ่มนักธุรกิจก็ได้หรือลงในกลุ่มธุรกิจพลังงานก็ได้ได้4กลุ่มผมก็เล็งดีครับอันไหนคนน้อยๆวะเอานั้นแหละคือการเลือกอันนี้มันมั่วที่สุดแล้วจริงๆก
็เขาบอกเขาทำตามกติการัฐนูนเขาเขียนมาอย่างนี้กรกตก็มีหน้าที่ทำตามนี้ก็ไม่ได้ว่าคุณนะครับเขาพูดถึงการเลือกไม่ได้ว่าคุณนะครับคุณก็ไม่ต้องร้อนตัวใช่ไหมครับก็การเลือกแบบนี้มันมั่วไม่ได้ว่ากรกตแต่การเลือกแบบนี้มันเลอะเทอะมันทำให้แทนที่แต่ละคนจะคิดเรื่องการเป็นตัวแทนประชาชนอย่างตรงไปตรงมาเริ่มต้นคือเช็คก่อนนะครับว่าลงอย่างผมเนี่ยพอคนคิดว่าผมจะลงก็มีลงไหมถ้าลงเขตไหนผมก็ไม่บอกหมดเลยครับผมแกล้งให้คนอยากรู้อาจจะเห็นอาจารย์ไปอยู่เชียงใหม่ก็ได้นะผมได้ไปไหนไม่ได้แต่พูดถึงเชียงใหม่เนี่ยมีรายงานมานะเดี๋ยวรอดูทีนึงมีรายงานบอกจับตาดูเชียงใหม่ให้ดีรอบนี้อาจจะมีจะเรียกว่าเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่อาจจะไม่เซอร์ไพรส์มากแต่อาจจะมีแบบนักการเมืองแบบระดับใหญ่ๆเลยไปลงเชียงใหม่รอดูให้ดีรอดูให้ดีอ่ะนี่เป็นเรื่องของสวทีนี้นิดเดียวทิ้งท้ายเรื่องสวพอดีกกต.เขาฝากมาเกือบเดือนก็หนึ่งเราเป็นช่องทางที่เราเกาะติดเรื่องสวนะฮะแล้วก็โอเคกกต.เขาทำมาแล้วเขาฝากประชาพันธ์เราก็เห็นว่าก็เป็นสิ่งที่ดีก็เขาฝากเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติเรื่องกติกามาเป็นคลิปสั้นๆ40วิลองไปรับชมกันดูครับผมมีข่าวดีมาบอกสวกำลังจะเปิดรับสมัครกันแล้วนะครับเพียงมีอายุ40ปีขึ้นไปอยู่ใน20กลุ่มอาชีพมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามก็สามารถสมัครได้แล้วครับสามารถขอเอกสารการสมัครและยื่นหลักฐานประกอบการสมัครได้ด้วยตัวเองหน้าที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตที่เราต้องการใช้สิทธิ์ในการสมัครครับโดยเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาในระหว่างวันที่20ถึง24พฤษภาคมพ.ศ. 2567 20กลุ่มอาชีพร่วมใจขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกันนี่เป็นไง1444รู้จริงเรื่องเลือกตั้งมีการบัฟคนอื่นรู้ไม่จริงเว้ยแต่มีช่วงหนึ่งเสียงเป็นเสียง AI ขึ้นมาด้วยนะครับเหมือนไปตัดตอบหรือผิดหรือยังไงไม่รู้มีการแก้กันได้เอาที่แซวแต่ว่าเนี่ยเขาก็ฝังไว้ประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นก็ใครว่ากกต.ไม่ประชาสัมพันธ์ว่าไม่ได้แล้วนะหลังจากเอกชน NGO พูดกันมาประมาณ1เดือนกกต.ทำคลิปแล้วนะครับว่าไม่ได้แล้วนะครับก็ยังดีกว่าไม่ทำอย่าดูถูกกันคุณต้องเลิกว่ากกต.แล้วนะครับแต่จริงๆนะคือยังไม่รู้นะแต่หมายถึงว่าถ้าท้ายที่สุดอาจารย์ตัวเลขผู้สมัครมันไม่เยอะคำถามคือใครรับผิดชอบไม่มีมันคือหน้าที่กกต.ถูกไหมไม่กกต.ทำตามรัฐธรรมนูญคุณมีชัยเอ้าผิดที่มีชัยเอ้าแต่หน้าที่คุณคือ ส่งเสริมการเลือกตั้งก็ทำคลิปแล้วไงอ๋อเนี่ยมันผมเคยคิดอยู่ในใจว่าถ้ามันมีประเด็นเนี้ยใครต้องรับผิดชอบเพราะในเมื่ออ่ะเขาบางส่วนประชาชนเห็นว่าไอ้รอไม่ทำเอ้ยพูดผิดกกต.ไม่ทำครับงั้นเดี๋ยวไอ้รอทำแต่พอไอ้รอทำก็มีอะไรบางอย่างต้องมาบล็อกอีกให้คุณทำไม่ได้นะนู่นนี่นั่นคำถามคือใครต้องรับผิดชอบอย่าถามหาความรับผิดชอบจากองค์กรอิสระในประเทศนี้มันไม่มีนะครับแล้วถ้าคุณไปถามถ้าคุณไปถามเขาจะด่าคุณด้วยนะเออเขาก็จะด่าคุณว่าคุณจะมาถามทำไมผมไม่ได้เป็นคนเขียนกติกาเอ้ากติกาเป็นแบบนี้คุณไปอ่านกติกาแล้วกันคุณอยากมาลงคุณอ่านกติกาดีครับก็มาดีครับเอ้าไม่ได้ยังไงโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวถึงจุดนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับนะฮะแต่นี่แหละเป็นเรื่องของสว.นะครับก็มีให้ติดตามกันทุกวันนะก็ดูกันได้นะครับตัวเลขยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็พยายามจะใครที่มีโอกาสมีคุณสมบัติก็ชวนๆกันไปขอรับไปสมัครนะครับโอเคประมาณนี้งั้นไปดูผลโพลกันหน่อยแล้วกันวันนี้เราถามไปคำถามก็คือว่าท่านเห็นด้วยกับกรณีที่สว.กว่า40คนเนี่ยไปเข้าชื่อกันยื่นสามนูนถอดถอนคุณเศรษฐาและคุณพิชิตพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่เนี่ยนะฮะเป็นไงบ้างครับใน YouTube มติชนทีวี 23,000 โหวต 68% บอกเห็นด้วยขณะที่ 32% บอกว่าไม่เห็นด้วยส่วนใน Facebook เท่ากันเลย 68% บอกเห็นด้วย 32% บอกไม่เห็นด้วยนี่เป็นความเห็นของท่านผู้ชมที่แสดงความเห็นผ่านโพวันนี้นะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ